أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ สุภะนาหวตะอลาขอจงประสบกับบรรดาพี่น้องนะครับที่เคารพรักทุกท่านนะครับฮัมดุลิลละวันนี้นะครับเราอยู่กันในเดือนรอมฎอนถือศีลอดกันนะครับในวันที่28ของเดือนรอมฎอนในค่ำนี้นะครับ <c oughs> อาจารย์มักริบ ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าก็จะเข้าวันที่29ของเดือนรอมฎอนบางคนอาจจะนึกว่าเอ๊ะทำไมมันมันมันนับนับก่อนแล้วนะครับยังไม่ทันเที่ยงคืนเลยผมชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าอิสลามของเราเนี่ยนับข้าก่อนนะครับนับข้าก่อน หมายความว่าถ้าดวงอาทิตย์รับขอบฟ้านั่นคือเปลี่ยนวันแล้วนะครับเช <c oughs> ่นเราในชินกับประเทศไทยชินกับสากลมันก็จะต้องเปลี่ยนวันที่หลังเที่ยงคืนแต่อิสลามนั้นไม่ใช่อิสลามของเรานั้นเปลี่ยนวันกันหลังจากดวงอาทิตย์รับขอบฟ้านะครับพอเวลาดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนวันทันที ในเย็นของวันนี้นะครับ <c oughs> เวลามักริบนะอยู่ที่ประมาณการเนี่ย18นาฬิกากับ31นาทีนะครับ <c oughs> ดวงอาทิตย์รับขอฟ้าเมื่อไหร่ก็เข้าสู่วันจันทร์ทันทีนะครับและจะเข้าสู่วันที่29นี่คืออิสลามอิสลามของเรานี่นับขําก่อนนะครับ ค่ำยี่สบเก้าแต่ถามว่าถือศีนอดวันที่ยีบเกหรือยังคำตอบคือ,อยังนะฮะเพราะฉะนั้น <c oughs> ในค่ำคืนนี้ก็เป็นเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราและท่านทั้งหลายนั้นจะได้ทำคุณงามความดีต่อพระองค์ล l l a ซุบฮานะฮ h วะตะอาลานะครับ <c oughs> เป็นค่ำเลขขี่ที่นบีสุลล่านั้นได้กำชับบอกกล่าวกับอุมมะเอาไว้ คร,ครั้งหนึ่งเนี่ยนบีกำลังจะนบีเนี่กำลังจะบอกนะครับว่าไลลาตุลกอดอยู่วันที่เท่าไหร่นะครับของเดือนรอมฎอนนบีก็หายไปสักพักหนึ่งทีนี้ปรากฏว่าซอฮบ,บ้านี่ก็ทะเลาะกันเถียงกันว่ามันจะต้องเป็นค่ำคืนนั้นมันจะต้องเป็นค่ำคืนนี้นบีก็ออกมา พอนบ,บีออกมาแล้วนบ,บีก็ถามว่าเอ๊นี่มันอะไรกันซอฮาบะก็บอกว่าอ๋อเรานะ่ยพูดคุยกันเรานะ่ยเถียงกันนะครับว่าคืนอไรละตุนก๊อสมันจะต้องเป็นวันนั้น,น,นจะต้องเป็นวันนี้เสียงดังวกเวกว,กวยวาย,วายนบ,บยีบอกว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ที่ฉันออกมาเนี่ยนะฉันออกมาเนี่ยเพื่อที่จะมาบอกว่าไรละตุนก๊อตนั้นคือวันอะไรวันที่เท่าไหร่ แต่เมื่อพวกเจ้าทั้งหลายทะเลาะกันเสียงดังใส่กันวกเวกโวยวายใส่กันแบบนี้นะครับอัลลอฮ์ทำให้ฉันลืมไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เรารับรู้ได้นั่นก็คือคําพูดของซาลาฟนะครับซาลฟเอยหลายต่อหลายคนเอยเนี่ยเขาบอกว่าด้วยกับการ <c oughs> ความเข้าใจของบรรดาอลาลุลามะซาลาฟ เขาบอกว่าเป็นไปได้มากที่สุดนั่นก็คือค่ำที่27ของเดือนรอมฎอ,อนฉะนั้นเราจึงเห็นนะครับวิดีโอเอ่ยไลฟ์เอ่ยถ่ายทอดสดเอ่ยจากที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับเมืองมักกะหรือแม้กระทั่งเมืองมารีนานั่นเองที่มัสยิดอันนบะวีคนนี่เต็มเลยนะมองไกลๆนี่โอ้โหอย่างกะมดนะครับซึ่งเต็มมากๆเลยนะฮะที่ลานตะวบเนี่ย ใช่เยอะมากๆเลยครับนี่เป็นหลักความเชื่อของพวกเราหลักความเชื่อของมุสลิมนะฮะที่เราจะต้องสักครั้งนึงเนี่ยนะต้องไปไปเยี่ยมกาบะไปเยี่ยมไบตุลลอและคําที่27ที่ผ่านมานี่คนเยอะมากๆนะครับถามว่าอันเนื่องมาจากอะไรนั่นคือความเข้าใจนะครับที่เขาเข้าใจตามบรรดาอุลมามะสลฟ ที่เขาอธิบายกันว่าเป็นไปได้นะครับมากที่สุดนั่นคือวันที่27ของเดือนรอมฎอนนั่นเองแต่ถ้าถามผมเนี่ยนะนะครับถามผมเนี่ยผมไม่ได้ว่าไปตัดสินนะไม่ใช่คุณลักษณะของคืนไลลาตุ้นกอตเนี่ยคืนนั่นจะเป็นคืนที่เงียบอากาศจะดีนะครับอากาศจะดีผมสัมผัสในคืนค่ำคืนที่21เนี่ยอากาศดีมากเลยนะครับ อากาศดีมากๆเลยแต่ก็ไม่ใช่มาตรฐาน,นนะว่าพี่น้องจะต้องมาบอกว่าอาอจารย์ฮะกิมบอกว่าคำที่21ค่คือคือไลระตุนก็ตไม่ใช่อันนี้คือเล่าถึงบรรยากาศเฉยๆนะครับเพราะว่าผมนมีโอกาสได้อยู่ดึกๆนะฮะแต่การปฏิเสธคําคืนเลขกี้อื่นๆก็ไม่ใช่นะพี่น้องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขวนขวายนะครับมีโอกาสนั่งอ่านอัลกุรอานมีโอกาสริกรุลลอ มีโอกาสบริจาคมีโอกาสทำความดีกันให้เยอะๆนะครับในช่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอนและโดยเฉพาะในค่ำคืนนี้นั่นคือค่ำที่29ของเดือนรอมฎอนเป็นค่ำเลขขี้สุดท้ายแล้วนะฮะไม่มีแล้วนะครับในเดือนรอมฎอนจะมีค่ำที่31มีแม่งหมไม่มีแล้วนะครับเดือนรอมฎอนของเราเนี่ยอิสลามไม่29ก็30เท่านั้นนะครับไม่มีวันที่31นะฮะ เพราะฉะนั้นก็พูดคุยกับพี่น้องเบื้องตน้นพี่น้องครับหัวข้อที่ผมได้รับการมอบหมายนะครับในวันนี้นั่นก็คือว่าคุณลักษณะของคนของชาวสวรรค์ที่จะได้อยู่ในสวนสวรรค์ที่จะได้เข้าสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตะาอัลาโดยที่ไม่ต้องถูกสอบสวนไม่ต้องถูกลงโทษพี่น้องครับมันเป็นความฝันนะ มันเป็นความต้องการสำหรับคนที่เขาเชื่อต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตอาลาสำหรับคนที่เขาเชื่อต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุวอะลัยฮิวะสัลลัมสวนสวรรค์เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนนั้นต้องการที่จะไขว่ควา้าผมอธิบายก่อนนะพี่น้องดุนยาของเราเนี่ยเรารู้หมดแล้วครับว่าเราจะต้องทำอะไรว่าเราจะต้องละหมาดแบบไหนถือศีลอดอย่างไร โดยเฉพาะเราอยู่ในเดือน ر ม ض ا ن เรารู้กันอยู่แล้วครับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาให้การบ้านมาพร้อมกับข้อเฉลยมาด้วยอัลลอฮ์ไม่ได้ให้การบ้านมาแล้วก็ให้มาหาคําตอบกันเอาเองไม่ใช่นี่ไม่ใช่อิสลามอัลลอฮ์ให้การบ้านเรามาทําพร้อมกับอัลลอฮ์ให้คําตอบมาด้วยอัลลอฮ์ไม่เคยเลยนะพี่น้องว่าจะให้ไปค้นหากันเองละหมาดกันเองถือศีลอดในเดือนอมฎอนคิดกันเอาเองไม่ใช่ อัลลอฮ์บอกว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะถือศีลอดตอนไหนตั้งแต่แสงฟาญจัดขึ้นไปจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านี่เราต้องหาวิธีกันอีกไหมครับไม่ต้องหาแล้วครับเราทําตามที่อัลลอฮ์บอกพอดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าพี่น้องบางท่านนี่ไปเข้าใจผิดนะจะต้องยึดกับเสียงอาจานถ้าไม่ได้ยินเสียงอาญานจะยังไม่ละศีลอดไม่ใช่ บางคนบอกว่ายังไม่ได้เวลาจะยังไม่ละศีลอดไม่ใช่เงื่อนไขนั่นคือดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าถ้าเราไปอยู่ในป่าเราไปอยู่ชายทะเลเนี่ยถ้าเห็นดวงอาทิตย์รับขอบฟ้ากับยังไม่มีเสียงอาจารย์เนี่ยเราจะเอาอันไหนดวงอาทิตย์มันรับขอบฟ้าไปแล้วแต่ยังไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เลยเอาตกลงเราจะเอาอันไหนเอาดวงอาทิตย์นะครับเพราะนี่คือเกณฑ์ของศาสนาพี่น้องต้องจําอันนี้เอาไว้เพราะฉะนั้น อัลลอฮ์ซุบฮานฮะว์ตะอัลาเนี่ยให้การบ้านมาพร้อมกับให้คําเฉลยในการบ้านต่างๆเหล่านั้นมาแล้วนะครับในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนก็เช่นเดียวกันในเดือนรอมฎอนมีคืนไรล,ละต้นกอดัดอยู่ซึ่งอัลลอฮ์บอกอย่างชัดเจนว่าค่อยรุมมินอัลฟิชะดดีกว่าพันเดือนดีกว่าพันเดือนพี่น้องครับพันเดือนกี่ปีพี่น้องก็ไปบวกลบคูณหารเอากันเอานะดีกว่าพันเดือนถามว่าอัลลอฮ์บอกหรือยัง อัลลอฮ์บอกแล้วและอัลลอฮ์ก็ให้นบีสัลลัลลอฮะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาบอกกับอุมม่าบอกกับประชาชาติแล้วว่าคืนไลละตุนกอดัตเนี่ยมันจะอยู่ในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนและไม่พอแค่สิบท้ายนาบีก็บอกอีกว่าในช่วง10คืนขี่นะครับในคืนเลขขี่21 23 25 27ี่ขวนขวายเอาและนบีก็บอกว่า ผูกนะสะโรงเข็มขัดเนี่ยผูกให้แน่นเพื่อการทำอามันอิบาดะนี่นบีบอกอย่างนาบีบอกแล้วเราไม่ต้องมาขวนขวายกันเอาเองเลยไม่ต้องนี่คืออิสลามเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของเราในการที่จะปฏิบัติตามศาสนาปฏิบัติตามฮุกกลมของศาสนานั่นคืออัลกุรอานและฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมสิ่งหนึ่งที่เราปฏิบัติกันไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นใดครับนั่นคือเพื่อสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอ ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองฮะดีษกุดซีบทหนึ่งอบูฮุรอยรอฮ์รายงานในซอเฮีย์ท่านอิมามมุสลิมถ้าผมจำไม่ผิดอบูฮุรอยรอฮ์รายงานรายงานว่าท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะ,ะ,ะลัยฮิะวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้อัลลอฮ์ตรัสเอาไว้ว่าอย่างไรคือฮะดีษกุดซีนะ่ะคือฮะดีษที่เป็นดำรัสของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ ไม่ใช่อันกุรอานนะครับถ้ากุรอานถูกระบุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานเป็นกาลามุลล์และกาลามุลล์อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือฮะดีสกุดซีที่ไม่ได้ถูกระบุเอาไว้ในอันกุรอานเวลาที่นบีสุลต์ละฮฮุลฮิวะซัลลัมจะพูดถึงดํารัสของอัลลอฮ์ที่ไม่ใช่พระมหาคัมภีร์อันกุรอานเนี่ยนบีก็จะบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาได้ทรงตรัสเอาไว้แต่ไม่ได้ตรัสเอาไว้ในอันกุรอานอัลลอฮ์ตรัสเอาไว้จริงแต่เป็นฮะ อัลลอฮ์บอกว่าอาดัดตตุฉันเนี่ยตเตรียมเอาไว้เตรียมเอาไว้แล้วด้วยไม่ใช่ว่าเพิ่งเตรียมนะครับเตรียมเอาไว้แล้วเพิ่มเติมนิดหนึ่งสวรรค์เนี่ยถูกเตรียมเอาไว้แล้วพี่น้องจําเอาไว้นรกก็ถูกเตรียมเอาไว้แล้วพี่น้องจําเอาไว้ผมพูดหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายเวทีว่าสาเหตุที่ที่ความร้อนมันเกิดขึ้นบนโลกดุนยาแห่งนี้เนี่ย สาเหตุประการหนึ่งนั่นคือมาจากนารกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาต่าลาพี่น้องทราบไหมครับสวรรค์ถูกเตรียมเอาไว้นรกก็ถูกเตรียมเอาไว้นรกเนี่ยนะมันร้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาต่าอาอิชตะการ้องขอต่ออัลลอฮ์ขออะไรครับขอให้มันเนี่ยได้ผ่อนคลายเพราะว่าตอนเนี่ยอากาลาบะอูบิบะดอนในขุมนรกนั้นมัน มันร้อนจนมันกัดกินกันแล้วนรกมันกัดกินกันแล้วนะฮะมันจึงขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮ์วาตาลาว,ว่าให้มันนั้นผ่อนคลายนี่ความร้อนระอุในนรกพอเวลามันขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ไหมครับอัลลอฮ์ให้พออัลลอฮ์ให้เนี่ยนะอัลลอฮ์ให้มันเนี่ยได้ผ่อนคลายบีนาฟาไซนี่ด้วยกับการหายใจสองครั้งสองคราด้วยกันหนึ่งนบีบอกหายใจในช่วงฟิชชิตะในฤดูหนาว ฤดูหนาวนี่เราได้พบได้เจอว่าอากาศหนาวเน้นอากาศหนาวเหน็บหนาวมากๆไอ้เมืองไทยเราเนี่ยบางทีบางครั้งเราไม่ค่อยเจอหรอกนะครับแต่อย่าเอามาตรฐานว่าเมืองไทยอากาศแบบนี้แล้วทั้งโลกจะเป็นแบบนั้นไม่ใช่เรานี่ต้องดูประเทศอื่นๆดูเทวีบอื่นๆด้วยนะครับบางประเทศเนี่ยนะพี่น้องเขาเดินกันบนหิมะนิ้วหลุดนะเขายังไม่รู้เลยครับยังไม่รู้ตัวเลยความหนาวมันชา นรกหายใจครั้งแรกฟิศิตะนบีบอกว่าพอเวลานารกหายใจเนี่ยมันทําให้อากาศหนาวบนโลกดุนยาแห่งนี้ไม่พอวนานาฟิซไซฟิและการหายใจอีกครั้งหนึ่งของขุมนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาละคือการหายใจในฤดูร้อนนบีสุลต์ละวายลหฮิวซัลลัาลามจึงพูดกับเหล่าบรรดาซอฮาบ่า,า,บาว่ามันจึงเป็นสาเหตุให้กับพวกท่านเนี่ยได้พบเจอกับ ความหนาวเหน็บบนโลกดุนยาแห่งนี้และความร้อนระอุที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาแห่งนี้และนบีก็สอนให้พวกเรานั้นขออุอาให้พ้นจากความเย็นและให้พ้นจากความร้อนระอุในขุมนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลพี่น้องจําเอาไว้เย็นอากาศเย็นเนี่ยหนาวมาจากนารกหายใจครั้งที่หนึ่งอากาศร้อนระอุร้อนไหมครับวันนี้ร้อนไหมร้อน น้องจําเอาไว้นะครับสาเหตุอีกประการหนึ่งก็คือมาจากการหายใจของขุมนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตะละนี่อัลลอฮ์บอกอยังอัลลอฮ์บอกแล้วนบีบอกอยังนบีบอกแล้วว่าในนรกมันจะมีทั้งเย็นและมีทั้งร้อนนรกแห่งความเย็นัมฮารีรจจำเอาไว้มันจะเย็นเย็นจนกระทั่งทรมานนรกจะหันนำนรกอื่นๆร้อนร้อนจนกระทั่งทรมาน นี่เป็นสิ่งที่นบีสลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นนรกเนี่ยถูกเตรียมเอาไว้แล้วแล้วสวรรค์ก็ถูกเตรียมเอาไว้แล้วไม่งั้นพี่น้องครับนบีสละลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งเนี่ยในคืนอิสรอมิอาราดนบีเนี่ยขึ้นทยานไปยังสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลนาบีไปนรกก่อนนะเพราะนบีไปนรกนบีไปเห็นคนไม่ถือศีลอดถูกห้อยหัวลงมา โซ่นี่ถูกคล้องที่เอ็นร้อยหวายแล้วก็ห้อยหัวลงมาอขออนุญาตเล่าเป็นฮะดิษแล้วกันนะนบีเดินไปคือน,นบีเห็นที่สูงๆมาลาอิกาสองท่านนั้นบอกว่ามุฮัมมัดจงขึ้นไปนบีบอกว่าจะขึ้นไปได้ยังไงอะมันสูงมันสูงมากมาลาอิกาสองท่านบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะทําให้ง่ายเดี๋ยวจะทําให้ง่ายแล้วนบีก็ปีนขึ้นไปนบีก็ขึ้นไป,นนไปทะยานขึ้นไปพอนบีทะยานขึ้นไปนี่พี่น้องครับ นบีได้ยินเสียงนบีได้ยินเสียงหยหวนทรมานแห่งการลงโทษนบีได้ยินเสียงพี่น้องอย่าไปนึกนะครับว่าเสียงการลงโทษจากชาวนรกจะเป็นแบบไหนอย่างไรเราไม่เราคา,าดไม่ถึงหรอกครับพี่น้องเราตีความไม่ได้แต่นบีเคยเห็นแล้วนบีเคยได้ยินแล้วนบีก็มองไปพอมองไปนี่พี่น้องครับนบีเห็นคนผู้ชายผู้หญิงนาห้อยหัวลงมา โซ่นี่ถูกคล้องที่เอ็นร้อยหวายที่แก้มนี่มีการเจาะแก้มเลือดไหลเจิงนองนบีถามกับมาลาอิกาสองท่านว่าคนต่างๆเราเนี่ยสภาพแบบเนี้ยเกิดขึ้นเนี่ยอันเนื่องมาจากอะไรพี่น้องจําเอาไว้นะครับนี่คือหลักอะกฤดะของเราว่าเราต้องเชื่อและนี่คือหลักศรัทธาของเรา,าเราจะต้องเชื่อเช่นเดียวกัน มาลาอีกาสองท่านนั้นบอกกับท่านนาบีว่าอ๋อคนต่างๆเหล่านี้ที่ถูกลงโทษแบบนี้อันเนื่องมาจากว่าเขาละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหมายความว่ายังไงครับบวชไม่เต็มวันในกรณีของเด็กพี่น้องจะฝึกอันนั้นว่ากันไปนะหรือคนมาประจำเดือนในตอนกลางวันเอาว่ากันไปคนมีอุจจมีอุปสรรคเดินทางคนป่วยเอานั้นว่ากันไปอันนี้คนละกรณีกันแต่คนสุขภาพดีๆแต่ ถือสินอดไม่ครบวันจะถูกลงโทษแบบนี้หรือคนที่ไม่ถือสินอดก็จะถูกลงโทษแบบนี้ครับนี่คือประการแรกที่นบีไปนะรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตจแหละนบีไปต่อพี่น้องนบีเดินไปต่อพอเดินไปต่อนี่นบีเห็นเตา่าเห็นเตา่าเตาในขุมนรกนี่พี่น้องมันแตกต่างจากเตาดุนยานะพี่น้องจําเอาไว้นะเตาในขุมนรกนี่พี่น้องครับ มันจะเป็นเตาแบบคว่ำแล้วข้างในนั้นนะที่นบีเห็นนบีเล่าให้ฟังเห็นก็คือเห็นผู้ชายผู้หญิงนั้นถูกเผาทั้งเป็นในเตาเตานั้นร้องโวกเวกโวยวายเหมือนกันครับพี่น้องเผาทั้งเป็นนบีถามกับมาลาอีกะสองท่านว่าท่านคนเหล่านั้นที่แก้ผ้ากันอยู่เนี่ยนะถูกเผาทั้งเป็นกันอยู่เนี่ยนะเขาถูกลงโทษสาเหตุเนี่ยจากอะไร พี่น้องครับถามนะจีนาพี่น้องทางไลฟ์นี่รู้จักจีนาไม่เอ่ยจีนานั่นคือการที่ผู้หญิงผู้ชายยังไม่ได้นิกะกันหรืออาจจะไปขอกันแล้วก็ดีขอกันแล้วนี่ก็ยังไปมีอะไรกันไม่ได้นะจับมือก็ไม่ได้นะขอกันแล้วนะ่ะสวมแหวนก็ไม่ได้ด้วยสวมแหวนก็ไม่ได้นะพี่น้องนะ หลักเกณฑ์หลักการของการสวมแหวนนี่มาจากพวกยาฮูดนาซอรอไม่ใช่อิสลามแต่ถ้าไปขอขอได้ไม่ใช่ปัญหาอันนั้นเขาเรียกมั่นคิดบะไปขอได้พอเวลาไปขอแล้วนี่ห้ามผู้ชายอีกคนหนึ่งมาขอซ้ําไม่ได้แบบนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้และต้องมีระยะเวลาพอขอแล้วเนี่ยนะอย่าให้มันระยะเวลามันห่างกันเกินทําไมอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนใจขึ้นมาทําไงอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นขอแล้ว มั่นแล้วห้ามสวมแหวนไม่ได้และห้ามไปจับไม้จับมือก็ไม่ได้แล้วขอแล้วก็จะไปทำซีนาไปมีอะไรกันก่อนก็ไม่ได้จะมีอะไรกันได้จับมือถือแขนได้มีอะไรกันได้นอนด้วยกันได้จะต้องนิกะกันกรณีเดียวเท่านั้นพี่น้องครับโทษของการซีนาดุนยานี่คือการเคี่ยนหนึ่งร้อยทีเราในอยู่ในประเทศไทยเราทําไม่ได้แต่บรูไนมาเลเซียอินโดนีเซียเขามีกฎเกณฑ์ซาอุดีอาระเบียเขามี ประเทศที่ปกครองด้วยกับชริอา์อิสลามิยะเขามีบทลงโทษของการทำสีนานนั่นคือไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายนำมาเคี่ยน100ทีนี่คือบทลงโทษในดุนยาแต่พี่น้องทราบไหมครับเอาละถ้ามีบรรดาอุลมะส่วนมากนี่บอกว่าถ้าถูกลงโทษในดุนยาแล้วคือจบแล้วครับไปในวันอาคเรัตไม่ถูก่อ,อไม่ไม่ถูกอะไรไม่ถูกลงโทษแล้ว แต่ต่างๆเหล่านี้นั่นคือสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะหุวาตาแหละถ้าอัลลอฮ์พอพระทัยที่จะลงโทษนั่นคือเรื่องของอัลลอฮ์พี่น้องจาเอาไว้แต่ถ้าอัลลอฮ์บอกอา้าวปล่อยไปเพราะว่าเขาถูกลงโทษไปแล้วอา้าวอันนั้นว่ากันไปทีนี้นบีเห็นคนถูกเผาทั้งเป็นในเตาไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงในสภาพที่ขอโทษนะฮะโป๊เปื่อยนะครับไม่ใส่เสื้อผ้าด้วยนบีถามมาเลายิก์คนต่าง,างๆเหล่านี้ถูกลงโทษอันเนื่องมาจากอะไร ามาลาอีกสองท่านนี่บอกว่าอ๋อคนต่างๆเราเนี่ยนะไอตอนอยู่ดุนยานะ่ะมันทำซีนากันมันมีโทษดุนยาก็มีโทษในอาคิรัตก็มีถ้าอัลลอฮ์จัดการถ้าอัลลอฮ์หมายความว่าคนนะถูกจัดการไปแล้วในดุนยาแต่ถ้าอัลลอฮ์ตาลาพอพระทยัยที่จะไม่ลงโทษในขุมนรกอาวากันไปแต่ถ้าอัลลอฮ์ตาลาพอพระทยัยนั่นเป็นเรื่องของอัลลอฮ์นะพี่น้องต้องจาเอาไว้ เพราะฉะนั้นคนถูกเผาทั้งเป็นในเตาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายนั่นคือคนที่ทําซีนาะทําซีนานะ่ะทาตอนไหนพี่น้องครับถ้าไปอยู่ในขุมนรกไปอยู่ในสวนสวรรค์เนี่ยมีทําซีนาไหมครับไม่มีนะฮะในสวนสวรรค์นี่อัลลอฮฺตาลาจะตอบแทนนะพี่น้องจําเอาไว้นะอัลาาลอฮฺจะตอบแทนให้ผู้ชายได้กับสาวสวรรค์ซึ่งเราเป็นภรรยาจะไม่มีความหึงหวงไม่มีบางคนบอกอ้าวแล้วจะอยู่ไง่ะ อยู่ได้ครับไม่ใช่ปัญหาเพราะชาวสวรรค์ไงล่ะชาวสวรรค์กิเลสมันไม่มีแล้วครับอารมณ์มันไม่มีแล้วครับความอยากความหึงความหวงมันไม่มีแล้วทําไมอะพี่น้องโอ้โหพี่น้องถ้าเห็นแค่บ่อน้ําในสวรรค์นะนะพี่น้องลืมดุนยยาทั้งหมดครับพี่น้องลืมไปเลยว่าเคยหึงเคยหวงสามีขนาดไหนเคยโทรตามสามีกี่ครั้งเรียกไอ้บางวันหนึ่งอะกี่ครั้งพี่น้องลืมหมดแล้วครับ ลืมหมดครับพี่น้องถ้าเห็นบ่อน้ําในสวรรค์นะป่วยก็ไม่ป่วยเจ็บก็ไม่เจ็บไข้ก็ไม่ไข้อินซูลินเบาหวานไม่ต้องพกไปฉีดนะฮะไม่มีครับความหึงความหวงไม่มีมีแต่คําทักทายกันแบบแบบชาวสวรรคนะ์ที่สวรรค์นี่ทุกเช้าว,วันศุกร์เขาจะมีตลาดลอ่ามีตลาดนะมีตลาดชาวสวรรค์นะ ผู้หญิงนี่เขาจะอยู่ที่บ้านอาลัลอห์แม่ไปสวรรค์แล้วยังจะอยู่บ้านอีกเหรอพี่น้องครับการอยู่บ้านของผู้หญิงในสวรรค์มันไม่เหมือนอยู่แบบนี้อยู่แบบมีความสุขอะเห็นในนั้นก็มีความสุขเห็นสามีเราไปกับสาวสวรรค์พี่น้องจําไว้นะก็มีความสุขไม่ฝืนนะฮะไอ้ทุกวันนี้บางทีเราต้องอิมานเราต้องอิมาน ต้องฝืนให้ได้ต้องฝืนให้ได้แต่ในสวรรค์ไม่มีการฝืนพี่น้องจําเอาไว้สามีออกไปตลาดเช้าวันศุกร์พอออกไปตลาดเช้าวันศุกร์นี่พี่น้องครับก็มันมีลมลมพัดเย็นสบายลมเย็นลมพัดเข้าตัว,ตวพัดเข้าเสือ้อพัดเข้าใบหน้าพัดเข้าทุกสิ่งทุกอย่างลมพัดแต่ละครั้งเนี่ยนะ ชาวสวรรค์ที่เป็นผู้ชายจะดูดีขึ้นทุกครั้งเนี่ยนี่แค่ลมแค่ลมลมพัดกี่ครั้งจะดีขึ้นทุกครั้งหมายความว่าหน้าตาจะดีทุกสิ่งทุกอย่างจะแจม่มใสจะมีแต่ความดีงามพอเวลากลับไปบ้านเปิดประตูภรรยาอยู่ที่บ้านต้อนรับพอเวลาภรรยาต้อนรับนี่ไม่ได้ถามนะไปไหนมาไม่มีนะครับไปไหนมา ทำไมโทรไม่รับไม่มีนะฮะไม่มีนะครับไม่มีการถามแบบนี้ไม่มีแต่จะถามว่าบังไปไหนมาทําไมกลับมาคราวเนี้บังดูดีขึ้นจังเลยหล่อขึ้นมากเลยดูดีขึ้นมากเลยไปกับคนอื่นด้วยนะพี่น้องนี่ดูความอีมานเอาดุนยาก่อนนะพี่น้องนะอีมานนะเอาดุนยาก่อนค่อยคิดถึงสวรรค์ไอ้บังบอกว่าไงอ๋อฉันไปตลาดมา ไปตลาดมาลมมันพัดมันก็ดูดีขึ้นเป็นธรรมดาอัลลอฮ์ให้นี่ชาวสวรรค์แล้วเธอลรอยู่บ้านน่ะทำอะไรไอ้บางถามกลับเธอน่ะอยู่บ้านนะ่ะทำอะไรทำไมละ่ะสวยขึ้นเยอะเลยนะสวยขึ้นเยอะเลยดูดีขึ้นเป็นกองนี่ขนาดอยู่บ้านเฉยๆนะเนี่ยยังสวยขนาดนี้เลยนะนี่ชาวสวรรค์เขาทักกันแล้วเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาให้ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเศษส่วนหนึ่งของสวนสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาละจะให้กับบรรดาผู้ศรัทธานบีไปนรกและวนบีไปสวรรค์นบีก็ไปเจอกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่คือเล็กๆน้อยๆแต่ทีนี้ว่าเอาแหละพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายหลักความเชื่อของเรานะคนมีลาอิลาหะอิลลอฮ์พี่น้องจําเอาไว้ คนมีลาอิลาฮ์อิลล allah พี่น้องทางไลฟ์พี่น้องทางยูทูบพี่น้องจากทางไหนกันแล้วแต่จำเอาไว้คนมีลาอิลาฮ์อิลล allah ได้เข้าสวรรค์ทั้งหมดคนมีลาอิลาฮ์อิลล allah เนี่ยได้เข้าสวรรค์ทั้งหมดพี่น้องจำเอาไว้เพราะนาบีบอกว่ามันอาคิรุกะลามิฮิเกลลาลาอิลาฮ์อิลล allah ดาคอลันจันนะ บุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่คำพูดสุดท้ายของเขาคือลาอิลาฮอิลล,าลาัลอดาคอลันจันนะเขาจะได้เข้าสวรรค์ประเด็นคือเข้าตอนไหนประเด็นนะคือเข้าตอนไหนพี่น้องว่าเพราะคนเข้าสวรรค์นี่ต้องยอมรับนะเราเข้าไม่พร้อมกันนะพี่น้องนะเราเข้าไม่พร้อมกันนะแต่เราจะได้เข้าตอนไหน นบีบอกได้เข้าหมดทุกคนแล้ครับแต่จะเข้าตอนไหนบางคนก็ไม่ต้องถูกสอบสวนอาเข้าก็ไปก่อนสิอาถูกต้องครับนี่คืออักิีดาของเราเราต้องเชื่อบางคนนี่มีบาปก็ต้องไปถูกลงโทษในขุมนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาก่อนเราก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะนี่มันเป็นหลักความเชื่อของเราแล้วพี่น้องทราบไหมครับชาวสวรรค์นคนสุดท้ายอชาวสวรรค์นคนสุดท้ายเนะี่ย ออกมาเนี่ยนะคานออกมาเนี่ยในสภาพที่โอ้โหพี่น้องครับพอเวลาคานออกมานะไม่ใช่เดินนะคานออกมาเนี่ยในสภาพที่เนื้อตัวของเขานั้นมีควันเสียงพี่น้องเคยได้ยินไฟไฟที่มันเผาแล้วแล้วพอเวลาเหลือแต่ควันโชยขึ้นมาสู่เงี้ยเสียงสูง่ ชาวนรกคนสุดท้ายออกมาชาวนรกออกมาพอออกมาแล้วนี่พี่น้องครับเห็นบ่อน้ําพี่น้องน่าจะเคยฟังผมเล่าแล้วนะเคยนะเห็นบ่อน้ำพอเวลาเห็นบ่อน้าก็โอ้ยขออัลลอฮ์อยากจะไปตรงนั้นอยากจะไปตรงนั้นอยากจะไปตรงนั้นอัลลอฮ์บอกว่าถ้าอยากจะไปตรงนั้นนะนะถ้าไปได้เหมือนกันเองไปได้เหมือนกันแต่ถ้าไปแล้วห้ามขออะไรต่อไปเห็นบ่อน้ําบ่อที่หนึ่ง พออัลลอฮ์ให้ไปเอาไปเห็นบ่อน้ําบ่อที่สองอยากไปอีกพอเวลาไปเห็นบ่อน้ําบ่อที่สองอัลลอฮ์บอกถ้าไปตรงนั้นแล้วห้ามขออะไรอีกต่อไปนะไม่ได้นะครับห้ามพอไปบ่อน้ําบ่อที่สองเห็นบ่อน้ําบ่อที่สามบอกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ขอให้ฉันไปบ่อน้ําบ่อสุดท้ายนั้นเถอะแล้วฉันจะไม่ขออะไรอีกต่อไปอัลลอฮ์บอกจะเชื่อดีไหมเนี่ยไอ้ที่แรกก็ขอแล้วก็บอกว่าจะไม่ขอแล้วไอ้ที่สองก็ขอแล้วก็บอกจะไม่ขอแล้วแล้วตกลงนี่จะขอไหมเนี่ยแล้วอัลลอฮ์ก็ขำ อัลลอฮ์อ็นดูบ่าวอัลลอฮ์ขำอัลลอฮ์หัวเระอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์นร uhm. ู้นะว่าทับไอ้คนคนนี้ไอ้ชาวนรกคนสุดท้ายคนนี้ไอ้โทษชาวสวรรค์คนสุดท้ายคนนี้ไปที่บ่อน้ําบ่อที่สามแล้วมันต้องขอต่ออย่างแน่นอนแต่อัลลอฮ์ก็ให้ไปอัลลอฮ์ให้ไปพอไปปั๊บอัลลอฮ์ไปเห็นสวรรค์ชาวนรกเนี่ยไปเห็นสวรรค์พอเวลาเห็นสวรรค์แล้วนับสู่มันมันมันไม่ได้ดิมันต้องขออยากไปอยากเข้าสวรรค์ เพราะว่าผมบอกแล้วนบีพูดแล้วคนทุกคนได้เข้าสวรรค์ทั้งหมดคนที่มีลาอิลาฮิลาลอห์คนนี้ก็มีลาอิลาฮิลาลอห์นะแต่ทําไมไปอยู่ในนรกก่อนพี่น้องต้องจํานะครับเพราะทุกสิ่งอย่างที่เป็นความผิดเราต้องถูกลงโทษถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้อภัยถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้อภัยเราต้องถูกลงโทษพี่น้องต้องจําคนกินดอกเบีย้ยพี่น้องครับไปถูกเอาหินนัคว้างปากในในแม่น้ําเลือดในในในนรกคนไม่ถือศีลอดแต่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าก็ถูกลงโทษไงล่ะ คนที่ทำซีนาถามว่าคนทำซีนาเนี่ยเขาเชื่อต่ออัลลอฮ์ไหมเชื่อแต่เขาไปทำบาปใหญ่แต่เขาต้องถูกลงโทษที่ว่าถูกเผาต้องเป็นที่ผมเล่าให้ฟังนั่นเขาเชื่อต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดนะนั่นเขาเชื่อต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดพี่น้องจําเอาไว้แต่ทําไมเขาถึงถูกลงโทษเพราะเขาทําบาปเพราะเขาทําบาปแต่บาปเนี่ยเป็นไปได้ที่อัลลอฮ์จะอภัยโทษอินนัลลอฮะลายักฟิรอุอายุชรากบิฮิี่น้องจาอายะนี้เอาไว้เช่นเดียวกัน อัลลอฮ์จะไม่อภัยโทษคนทําชีริกแต่ถ้าบาปอื่นๆอัลลอฮ์พอพระทยัยอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้เงื่อนไขคือเราต้องทําให้อัลลอฮ์พอใจพอพระทัยเท่านั้นแหละครับทำไมคนฆ่าคนมาร้อยคนอัลลอฮ์ให้ไปสวรรค์ทำไมพี่น้องครับ ทำไมอุมัดบินคอตอบอัลลอฮ์เปลี่ยนหัวจิตหัวใจเขาได้อุมัดบินคอตอบนี่ถ้าดูสภาพอดีตการนะ่ะชาวนารกชัดๆนะครับซอฮาบ้านหลายต่อหลายคนนะฮะในอดีตการนะ่ะถ้าดูสภาพของเขานี่เขาชาวนารกชัดๆแต่วันหนึ่งเขาเชื่ออัลลอฮ์ไงล่ะวันหนึ่งเขาหาอัลลอฮ์ไงล่ะพี่น้องวันหนึ่งเขาทาให้อัลลอฮ์าตาลาพอพระไทยไงครับแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่ารอดุยัลลฮุอันฮุมวะรอดูอัน คนต่างๆเหล่านั้นนะข้าอัลลอฮ์เนี่ยนะพอพระทัยพวกเขาแล้วพวกเขาก็พอพระทัยต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาในการที่ให้อัลลอฮ์เป็นพระเจ้านี่คือคนที่เขาพอใจในอัลลอฮ์เขาไม่หาเจ้าอื่นถ้าทําชีริกจบพี่น้องไปเชื่อต่อสิ่งอื่นไปขอต่อสิ่งอื่นจบพี่น้องจําเอาไว้แต่ถ้าไม่เชื่อต่อแต่ถ้ายังเชื่อต่ออัลลอฮ์แต่ทําบาป,ปอื่นๆสิทธิ์ในการเข้าสวรรค์ยังมีเพราะอัลลอฮ์บอกให้นบีพูด มันอาคิรุกะลามิฮิเขาละลาอิลาฮอิละละดาคอลันจันนะบุคคลใดใครก็แล้วแต่มีดำรัสหรือมีคำพูดที่เวลาอิลาฮอิลอละก่อนตายเนี่ยเขาจะได้เข้าสวรรค์แต่เข้าตอนไหนอย่างไรไม่รู้ครับการันตีกันไม่ได้จำเอาไว้นะครับพี่น้องแล้วเราก็ห้ามพูดว่าคนนั้นไปนรกคนนี้ไปนรกไอ้ฉันไปสวรรค์คนเดียวหรือห้ามพูดว่าคนนั้นต้องไปสวรรค์คนนี้ต้องไปสวรรค์ห้ามเด็ดขาดไม่ได้เพราะการตัดสินเป็นของ อัลลอฮ์พี่น้องจําเอาไว้นบีบอกว่าอบ,บูฮุอรอราะรายงานกุนลูอุมมตียาดคุลูนันจันนะประชาชาติของฉันทุกคนได้เข้าสวรรค์อิลลามันอาบายกเว้นคนฝ่าฝืนคนไม่อยากเข้ามีเด,เดี๋ยวคนไม่อยากเข้าตรงเนี้ยผมถามตรงเนี้ยนะใครไม่อยากเข้าสวรรค์ยกมือไม่มีหรอกครับ เราอยากจะไปสวรรค์กันหมดแหละครับใช่ไหมพ้องมาเราอยากไปสวรรค์กันทั้งหมดแหละครับพี่น้องแต่คนที่จะได้ไปสวรรค์น่ะมันมีเงื่อนไขเอาอันนี้ก่อนอิลลามันอบายกเว้นคนฝ่าฝืนคนไม่อยากเข้ากิลาวะมันยะบายารซูละลอส์ซฮาบก็ถามนบีว่านบีครับมีด้วยเหรอครับคนที่ไม่อยากไปสวรรค์น่ะคนที่ฝ่าฝืนนบีไม่อยากไปสวรรค์น่ะมีด้วยหรอนบีบอกมีสิไม่มีได้ไง ก็ลนบีพูดมันอาตาออานีดาคอลันจันนะใครเชื่อฟังฉันดาคอลันจันนะได้เข้าสวรรค์เนี่ยพี่น้องง่ายไหมเนี่ยเชื่อฟังนบีได้เข้าสวรรค์ว่ามันอโซนีฟักอ็ดอาบาและใครที่ฝ่าฝืนต่อฉันฟักอ็ดอาบานั่นแหละคือคนที่ฝ่าฝืนไม่อยากเข้าสวรรค์นี่อัลลอฮ์บอกยังอัลลอฮ์ให้นบีบอกยังบอกแล้วเงื่อนไขง่ายๆนบีเอาอะไรมานะปฏิบัติตามสิ่งนั้น อัลลอฮ์สั่งอะไรเราเราทาตามสิ่งนั้นเท่านั้นแหละครับจบไอเราเนะรู้ว่าละมาดห้าเวลาเรารู้แต่บางคนก็นละมาดไม่ครบแล้วเราก็รู้ว่าละมาดห้าเวลาหนะละมาดต้นเวลาดีที่สุดไอเราก็รู้แต่พวกเราเนี่ยอีมานบางทีบางครั้งมันตำเราต้องยอมรับพอเวลาอีมานตำไปละมาดท้ายๆแต่ก็ยังดีว่าละมาดแต่ถามว่าสิ่งที่ดีกว่านั่นคือละมาดต้นเวลาเอาก็ว่ากันไปทีนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย มีคนได้เข้าสวรรค์มีคนไม่ได้เข้าสวรรค์คนเข้าสวรรค์มีความแตกต่างกันนะคนเข้าสวรรค์มีความแตกต่างกันบางคนเข้าสวรรค์ก่อนบางคนเข้าสวรรค์ทีหลังบางคนไม่ต้องถูกสอบสวนไม่ต้องถูกลงโทษผมย้อนกลับไปฮะดีษที่อัลลอฮ์บอกนะอาดัตุลไอบาดิยัสซอลิหินอัลลอฮ์เตรียมสิ่งดีๆเอาไว้ อะดัตตุเตรียมตรงนี้คือเตรียมสวรรค์ลีไอบาดิยาสอลิหินให้กับบ่าวคนดีๆทั้งหลายถ้าเป็นคนดีได้สวรรค์นี่อัลลอฮ์บอกมาลาไอนุนรออัตตาเนี่ยไม่เคยเห็นผมถามนะใครเคยเห็นสิ่งที่อยู่ในสวรรค์แล้วมั่งย,ยกมือครับเรารู้ไหมว่าในสวรรค์มีอะไรบ้างเรารู้เรารู้ แต่เราเห็นไหมว่าในสวรรค์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรารู้ว่ามีแอปเปิลแอปเปิลดุนยานะ่มันก็นลูกประมาณนี้สีเขียวสีแดงสีเหลืองเอามีทับทิมมีในสวรรค์มีแม่น้ำมีแม่น้ำนมแม่น้ำน้ำพึ้งแม่น้ำสุราย,ยังมีเลยครับอัลลอฮ์ห้ามการกินเหล้าเบียนะอันใดที่มันเป็นมึนเมานะอัลลอฮ์ห้าม เพื่อที่จะไปกินของดีๆในสวรรค์เพราะของดุนยาเนี่ยมันไม่ดีพี่น้องจำเอาไว้ <c oughs> กินแล้วพร้อมมีเรื่องตลอดดีไหมเนี่ยกินแล้วก็เป็นคนไม่ดีมันดีเหรอครับมันไม่ดีแต่อรร์บอกว่าอดทนนะนู่นเดี๋ยวไปกินในสวรรค์ของดีอยู่ในนู่นแต่เรารู้ไหมมันเป็นยังไงมันไม่เหมือนกันนะครับแม่น้ําเล่าในสวรรค์กับเล่าในในดุญญนยะามันไม่เหมือนกันนมในสวรรค์กับนมในดุนยาก็ไม่เหมือนกัน น้ำพึ่งในดุนยากับน้ำพึ่งในสวรรค์ก็ไม่เหมือนกันเอาแค่น้ำที่บอ่อน้ำอันเกาซัดบอ่อน้ำที่บอ่อที่ที่อันเกาซัดี่เรายังไม่ได้เข้าสวรรค์นะแต่บอ่อน้ำอันเกาซัดนี่ถูกทอดมาจากสวรรค์ความร้อนระอุเนี่ยทำให้คนกูเข้าไปที่บอ่อน้ำอันเกาซัดที่ที่ทุ่งมัชับเพราะวันนั้นนี่มันมีใครช่วยใครได้เลยเพราะเวลากูเข้าไปแล้วเนี่ยคอมันแห้งเพราะแดดมันร้อน นบีบอกว่าดวงอาทิตย์นี่จะถูกดึงมาบนศีรษะเราเพียงแค่คืบเดียวเท่านั้นพราะเวลาร้อนคนหิวน้ำเพราหิวน้ำนี่คนนี่กรูเข้าไปที่บ่อน้ำอันเกา่าสัตพี่น้องครับบางคนได้เข้าบางคนไม่ได้เข้านี่ขนาดนี้ยังไม่ได้เข้าสวรรค์ยังไม่ได้ไปนรกเลยนะนี่ยังขนาดนี้บางคนนี่ถูกกันบางคนปล่อยให้เข้าไปกินนบีเห็นคนที่ถูกกันนี่พี่น้องครับบอกกับผู้ที่กันว่าปล่อยเขาปล่อยเขานั่นคืออุมมะของฉัน คนที่กันเอาไว้บอกว่าไงมูฮัมหมัดเจ้าไม่รู้หรอกไอ้พวกนี้คนทรยศทําไมอะพี่น้องเคยคิดไหมครับว่าทําไมนบีสองมาตรฐานเหรอถ้าเราจะคิดกันแบบคนที่เขาคิดแบบแบบคิดน้อยๆน,ยนบีสองมาตรฐานเหรอกำลังอุมมานี่ก็ัอุมมาแต่นั่นได้เข้าไปดื่มน้ํานี่ไม่ได้เข้าไปดื่มน้ํามันต้องมีเหตุ เหมือนกันคนไปนรกไม่ใช่อยู่ดีๆอัลลอฮ์พอพอใจเอา้าเฮ้ยเองไปนรกไม่ใช่คนนี้ได้ไปสวรรค์ไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์พอใจให้ได้ไปสวรรค์คือการพอใจของอัลลอฮ์มีจริงแต่มันขึ้นอยู่กับอัมัณของพวกเราด้วยพี่น้องต้องจําตรงนี้คนที่ไม่ได้ดื่มน้ําที่บอ่อน้ําอันเกาซัตนั่นคือคนที่ทรยศต่ตอท่านนาบีคนที่ทําชีวิตคนที่ทําบิดีเสียงเสียงหนึ่งบอกว่ามุฮัมมัดเจ้าไม่รู้หรอกเจ้าตายไปคนต่างๆเราเนี่ยแต่งเติมศาสนากันเพียบเลย และคนแต่งเติมาศาสนาพี่น้องครับไม่ได้ดื่มน้ําในบอ่อน้ําอันเกา่าซัดแค่บ่อน้ําอันเกา่าซัดแค่น้ําในบ่อน้ําอันเกา่าซัดกินไปเพียงแค่จอกเดียวอึกเดียวฟาลายะมาอูอาบดาจะไม่มีวันหิวกระหายอีกต่อไปนี่แค่น้ําที่บ่อน้ําอันเกา่าซัดนะยังไม่ได้เข้าสวรรค์นะครับและถ้าเข้าสวรรค์ไปแล้วนี่อัลลอฮ์พี่น้องว่าไง <S <S ผมอธิบายไปไม่รู้หรอกครับพี่น้องไม่เข้าใจหรอกครับเพราะผมก็ไม่รู้ แต่เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าสวรรค์อิหม่ามอาหมาัดบินฮันบั้นบอกว่าทุกวันเนี่ยความสบายจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าเท้าขวาของเราเนี่ยจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตะลานั่นแหละความสบายจะเกิดขึ้นจริงทุกวันเนี่ยมันมีแต่ดุนยาดุนยาความสุขคืออะไรครับความสุขคือชาะวะัว ความสุขคือความต้องการเราต้องการอะไรอ่ะเราต้องการอะไรนั่นแหละคือความสุขของเราแต่ในสวนสวรรค์นี้ไอ้สิ่งที่เราไม่ต้องการนั่นทําให้เรามีความสุขได้พี่ต้องจํานะทุกสิ่งอย่างในสวนสวรรค์มันไม่เหมือนกับโลกดุนยาอัลลอฮ์จึงบอกมาลาไอนุนรออัตตาไม่เคยเห็นอันใดที่เราบอกว่าดีที่สุดจะไม่มีในสวนสวรรค์เพราะในสวนสวรรค์นั้นเราคิดไม่ได้และจะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุด และไม่มีอยู่ในดุนยาไม่มีอยู่ในความคิดของเราวะลาอูซุนซามมอัตหูเราไม่เคยได้ยินสิ่งที่อยู่ในสวนสวรรค์นี่หูเราไม่เคยได้ยินนะครับนกสีเขียวๆที่บินอยู่ใต้อารัชของอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลานกมันจะร้องไงจุกรูไอ้ทุกวันเนี่ยนะไปไหนมาไหนก็พกนกไปด้วย่ะ เสียงมันเป็นยังไงแหแม่ถ้าขันดีกับแพงหน่อยขันไม่ดีก็ต้องขุนกันเยอะแต่ในสวนสวรรค์เสียงนกมีแต่เป็นยังไงไม่รู้เพราะมากเสียงน้ําเสียงลมเสียงฝนเป็นแบบไหนอย่างไรไม่รู้ครับแต่เพราะมากเวลาขอตอรออะลาก้อนบินบัชัดหัวใจนึกคิดแบบไหนอย่างไรอัลลอฮ์บอกว่าคนดีๆเอยคิดไม่ถึงหรอก นี่ขนาดคนดีๆคิดเนะี่ยยังไม่ถึงเลยนะและแต่คนชั่วล่ะมันคิดอะไรได้ไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดกับเพราะคนชั่วไม่มีสิทธิ์สิทธิ์ตรงนี้อัลลอฮ์ให้กับอาดัตตุลไอบาดียสอลิฮินให้กับคนดีแต่ถ้าท่านเป็นคนชั่วที่เตาบัตตัวท่านมีสิทธิ์เพราะอัลลอฮ์ดูคนนะอัลลอฮ์ดูคนที่ปัจจุบันพี่น้องจำเอาไว้ อัลลอฮ์ดูคนที่ปัจจุบันจะเอาคนเข้าสวรรค์หรือจะเอาคนลงนรกอัลลอฮ์ดูที่ปัจจุบันอย่าไปมองอดีตของเขานะพี่น้องจําเอาไว้บางคนนี่เอะอะอะไรกะเมื่อก่อนมันเมื่อก่อนมันมันเป็นอย่างนั้นหนึ 1, 2, ่งสองสามเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่เอออ้ขวเนี่ยนะถ้าเป็นเมื่อก่อนมึงฟังอะไรมันไม่ได้หรอกพูดทาไมอัลลอฮ์ไม่ Allah, มได้เอาคนอัลลอฮ์ไม่ได้มองคนในอดีตพี่น้องจาเอาไว้นะครับ อัลลอฮ์ดูคนปัจจุบันทําไมโสเพนีได้เข้าสวรรค์อ่ะเพราะอัลลอฮ์ดูคนที่ปัจจุบันไงล่ะเพราะเขาเอาน้ําให้สุนัขก,กินทําไมคนเออไอ้เอาเอา,เอาแมวเลี้ยงแมวขังแมวไว้ในกรงอ่ะไปนะรกถามว่าทําไมก็มันเลี้ยงแมวแล้วมันไม่ดูแลมันปล่อยให้แมวอยู่แบบนั้นไม่กินอะไรน้ําก็ไม่ให้อาหารก็ไม่ให้เพราะมันทําของมันเองทำไมอุมัดบินคอตอบได้เข้าสวรรค์และเป็นหนึ่งจากสิบผู้ที่ได้รับข่าวดีเพราะอะไรเพราะ อัลลอฮ์ดูคนที่ปัจจุบันไงล่ะพี่น้องจำเอาไว้ถ้าอัลลอฮ์ดูคนในอดีตอุม,มัตได้ไปไหมคิดไม่ดีกันนบีจะฆ่านาบีจะฟันนบีไม่ได้หรอกครับพี่น้องนี่พี่น้องจำเอาไว้อัลลอฮ์ดูคนที่ปัจจุบันเราเช่นเดียวกันอย่าไปยกอดีตของเขามาถ้าเอาอดีตมาวัดกันนะนะไอคนพูดก็ไม่แพ้เราหรอกเอาไหมล่ะ เพราะฉะนั้นพี่น้องครับดูคนดูคนที่ปัจจุบันอย่าไปมองอดีตของเขาให้อดีตเป็นบทเรียนกับเขาแล้วกันอาล,ล้บอกต่อไปว,าวา่าวลาวลาเาตอรออาละก้อบินบัชัดหัวใจนึกคิดไปไม่ได้ว่าในสวนสวรรค์ของพระองค์นั้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรทีนี้พี่น้องครับผมบอกว่าคนเข้าสวรรค์ไม่เหมือนกันใครเข้าสวรรค์คนแรกพี่น้องว่านาบี ไอ้เราก็เข้าสวรรค์แลลวนะแต่เข้าตอนไหนรู้ไหมรู้ไหมจ๊ะไม่รู้หรอกผมบอกแล้วนะพี่น้องต้องจํานะเข้าสวรรค์มันเข้าไม่เท่ากันอาจจะเข้ามีมีคนอื่นเข้าไปพร้อมกับเราแต่แต่ละคนแต่ละคนมันไม่เท่ากันบางคนมีบาปเยอะบางคนมีบาปน้อยอาจจะไปถูกลงโทษก่อนแล้วค่อยไปสวรรค์หรืออาจจะไปสวรรค์ก่อนโดยที่อัลลอฮ์ยกโทษให้เอาว่ากันไปคนที่ได้เข้าสวรรค์คนแรกนั้นคือนบีัลลอฮุอะลัยฮิวะอัมอัสบินมาลิกฮุอันฮุบอกว่า อาตีบาบัลจันติเยามันกิยมะฉันมาถึงประตูสวรรค์ในวันกิยามนานบีพูดแล้วฉันก็ขอให้ยามมาลาอีกาเนี่ยเปิดประตูให้ฉันหน่อยฟาอัสตัฟติหุฟายกูลุนคาซินคาซินนายามเฝ้าประตูสวรรค์ก็คือมาลาอีกาก็ถามว่ามันอันต้าใครเนี่ยคนพูดเนี่ยใครที่จะบอกให้เปิดประตูสวรรค์เนี่ยมีสิทธิ์อะไรมาพูดคาซินถาม อ๋อนบีพูดฟะอากูลูมูฮัมมัดฉันคือ,อ,อ,คนะคนะอมูฮัมมัดเองเอาใครนะใครนะอ๋อฉันมูฮัมมัดออร่าอ่ะถ้าเป็นมูฮัมมัดอุมิดตุลาอัฟตะฮูลีอัฮัดินกอบละกะฉันอัลลอฮ์นะสั่งใช้ฉันไว้ห้ามเปิดประตูให้กับใครก่อนคนชื่อมูฮัมมัดหมายความว่ามูฮัมมัดจะต้องได้เข้าสวรรค์ก่อนก่อนเพื่อนเลยคือใครนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ประชาชาติแรกที่ได้เข้าสวรรค์ประชาชาติแรกที่ได้เข้าสวรรค์ออาพี่น้องดูนะอบูฮุไรรัดระเรียลลอฮุอันฮุบะว่าท่าน ر س ล ل u l l a h ซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซััลลมบอกว่านะ์นุลอาคิรูนัลอาวัลูนยอุมนลกิยามะพวกเรานี่ยคือพวกสุดท้ายที่อยู่ในลำดับแรกในวันกิยามะหมายความว่าอุมม่าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเป็นอุมม่า กลุ่มสุดท้ายแต่เป็นกลุ่มแรกที่จะได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาละเป็นกลุ่มแรกในวันกิยามาและพวกเราคือพวกแรกที่ได้เข้าสวรรค์วะนะห์นูอัวะลุมันยัดเดคุลุนเจันนะเป็นกลุ่มแรกเป็นคนแรกเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเป็นประชาชาติแรกที่ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาละประการต่อมาเราดูะดีษของนบนี็อลลัลลอฮุอะลยฮิวะซัลลัม กลุ่มคนแรกที่ได้เข้าสวรรค์นั้นอินนาอวัลละซุมรตินยาดคุลูนัลจันน่าอลาสูรตินลกามริไลลาตัลบาดริกลุ่มแรกที่ได้เข้าสวรรค์นั้นมีความงดงามดังดวงเดือนในคืนจันเพนสวยงามมากพี่น้องครับเราไม่ต้องคิดหรอกนะว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่สวยงามให้รู้ว่าสวยงามจากนั้นผู้ถัดจากพวกเขานี่จะมีความงดงามนะครับเหมือนกับดาวที่ ทอแสงอยู่บนท้องฟ้าคุณลักษณะของสวรรค์พี่น้องจำเอาไว้และยาบูลูนไม่ถ่ายปัสสาวะไม่มีฉีจริงเหรอจริงทำไมอะ่ะไม่ต้องถามก็นบีบอกไม่ถ่ายก็นี่คือคุณลักษณะของชาวสวรรค์ไงล่ะผมบอกแล้วอะไรที่มันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับเราอ่ะมันจะไม่เกิดขึ้นในสวรรค์ เดือดร้อนไหมครับฉี่เดือดร้อนไหมอัลเหรอเดี๋ยวเปื่อนเดี๋ยวกระเด็นอาบน้ำละหมาดกันแล้วยิงเดือนบวชนี่เออไอเรากระกะจะไปอ่านกุรอานบนมสัสยิดนานะนะดันปวดฉี่อีกแล้วอ,อีกแล้วใช่ไหมแป้งกระทาแล้วแล้วก็ต้องมาอาบน้ำละหมาดอีกอาสั่งความเดือดร้อนไหมอ่า แต่ไอสิ่งต่างๆเหล่านี้นบีบอกว่าคุณลักษณะของชาวสวรรค์คือลายาบูลูนไม่ปัสสาวะไม่ชีวลายาตะกาตุนไม่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะไม่มีอุจจระไม่มีวลายฟิลูนไม่ทมน้ำลายไม่ท่มวลายตะคิตุนไม่สั่งน้ำมูกอ่าไม่ชีไม่อึ ไม่ถมน้ำลายไม่สั่งน้ำมูกอัมชาตุหุมอัฎฐหับหวีของพวกเขานั้นคือหวีทองทองเนี่ยเราใช้ได้ไหมเครื่องใช้น่ะจานที่เป็นทองเอามาใช้ได้ไหมไม่ได้นะแก้วที่เป็นทองเอามาใช้ได้ไหมไม่ได้หวีทองเอามาใช้ไม่ได้แต่ชาวสวรรค์อันใดที่ต้องห้ามในดุนยาท่านได้ทั้งหมดท่านได้ทั้งหมดครับ หนึ่งในนั้นคือหวีทองที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาจะให้กับชาวสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตายแลาเหงื่อของชาวสวรรค์มังมัดเหงื่อเหม็นไหมเนี่ยเนี่ยพวกเรา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 เนี่ยตอนเนี้ยอยู่ตอนเนี้ยเหม็นบางคนบอกมะนาวทั้งสวนมันเปรี้ยวมันเหม็นแต่พี่น้องทราบไหมครับเหงื่อของชาวสวรรค์ไม่เหม็นนะฮะ หอมยิ่งกว่าชมมดเชียงพี่น้องหอมยิ่งกว่าชมดเชียงเท่าไรผมก็ไม่รู้หรอกนะไม่รู้หรอกครับแต่หอมหอมแบบไม่มีกินหอมบนดุนยาเนี่ยดุนยาเนี่ยอะไรหอมที่สุดไม่รู้แต่สิ่งที่เป็นเหงื่อของชาวสวรรค์หอมยิ่งกว่าสิ่งที่หอมที่สุดบนดุนยาพี่น้องจําเอาไว้ผมบอกแล้วไงฮะอันใดที่มันดีที่สุดเราจะไม่เคยเจอบนดุนยา อันใดที่มันหอมที่สุดเราจะไม่เคยเจอบนดุนยาอันใดที่มันอร่อยที่สุดเราจะไม่เคยเจอบนดุนยาเพราะสิ่งที่อยู่ในสวรรค์นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเหนือการคาดเดาของพวกเรานบีพูดต่อไปไม้หอมที่พวกเขาจุดเป็นควันเนี่ยคือไม้อุลวะไม้อุลวะก็คือไม้หอมที่ดีที่สุดคู่ครองของพวกเขาคือนางงามแห่งแดนสวรรค์น้องไม่ต้องถามต่อนะ มันไม่มีหรอกไอสิ่งที่จะต้องหึงจะต้องหวงจะต้องนูน่นนี่นั่นไม่มีผมบอกแล้วมันมีแต่คำชมเชยซึ่งกันและกันต่อมาสัตวส่วนเรือนร่างของพวกเขานั้นเป็นสัตวส่วนของชายคนเดียวคืออยู่ในรูปร่างเรือนร่างของนบีอาดัมอะัลฮิสลาหมายความว่าสูงหกสิบศอกอะจะสูง60ศอกคนเราเนี่พอฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามัตนะสูง60ศอกอายุเทา่าไหร่ อายุ3ายุ33นี่คืออายุของชาวสวรรค์สูง62อ,อายุ33นี่คือคุณลักษณะหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในวันกยามะและจะเข้าสู่สวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบหาฮานะฮุวาตาละพี่น้องว่าอาหารพอเวลาเข้าสวรรค์ไปแล้วนี่ได้กินอะไรอะไรนะตับปราวานตับปราวานนี่เป็นชิ้น เป็นชิ้นอาหารชิ้นแรกของชาวสวรรค์ที่อัลลอฮ์จะต้อนรับชาวสวรรค์คนดีๆของอัลลอฮ์นั่นคือตับป่าทีนี้จะเป็นมื้อละอาหารมือ้ออาหารมือ้อเนื้ออะไรดีสุดทุกวันนี้อะไรนะจ๊ะเนื้ออะไรดีสุดบา,บ,บางคนบอกว่าบางคนบอกว่าเนื้อดร y เอ็วากิล <E <h aw> เอ้าแหละแต่พี่น้องทราบไหมครับอาหารมื้อแรกของชาวสวรรค์นั่นคือวัวสวรรค์สีแดงหรือสีเหลืองอัลลอฮฺอัลัมอัลลอฮอลัมแต่เป็นวัวสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวตาลาจะเตรียมไว้ให้กับ<อ> <p> พวกเราอร่อยแค่ไหนไม่รู้ อร่อยที่สุดอย่างที่เราไม่เคยเจอดุนยานี้อะไรดีที่สุดวัวสวรรค์ดีกว่าเนื้อมันจะละเอียดแค่ไหนหวานแค่ไหนดีแค่ไหนวัวสวรรค์ดีกว่านะครับประการต่อมารายงานจากซาอฺบินซาอฺเรอดิอัลลอฮฺอันหัวท่านรอ س ูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮฺวะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ว่นานบีพูด ถึงชาวสวรรค์ที่ได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ต้องถูกสอบสวนพี่น้องครับมันคือความหวังมันคือความฝันมันคือความต้องการของของมนุษย์อย่างเราๆคนที่ทำอามันอิบาดะคนที่มีหลักความเชื่อที่ถูกต้องคนที่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีสุลตาล์ฮวะลิฮิวะสลัมพอเวลาได้ยินหะดีษบทเนี้ย เวลาคนที่เขาซึมซับ إ ي م านจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮอุวาตาลาที่ได้บอกกับท่านนบี็อลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความฝันของเขานั่นคือการที่เขาต้องการจะได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ต้องถูกสอบสวนเขาไม่ต้องการที่จะไปขุมนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮอุวาตาลาผมบอกไม่มีใครต้องการหรอกครับเพราะพี่น้องทราบไหมครโทษเบาที่สุดในนรกคือยังไงเอาเบาที่สุดนะ อะไรนะจ๊ะสะเก็ดทานนะสะเก็ดก้อนหินทานไฟในขุมนรกะสะเก็ดนะแค่สะเก็ดนะฮะอยู่ใต้อุ้งเท้าเนี่ยอยู่ใต้อุ้งเท้าอยู่ใต้อุ้งเท้านะท,าท,านะทำให้สมองนะเดือดไปด้วยนี่คือการลงโทษน้อยที่สุดในขุมนรกและทีามากที่สุดละ่ะชาวนรกนี่ผิวจะหนาผิวจะหนาฟันนะฟันกามของชาวนรกนะเท่ากับภูเขาหุด ใหญ่แค่ไหนอะครับพี่น้องทางเนี้ยนะทางไลฟ์เนี่ยใครเคยไปทําอุมร้อบ้างใครเคยไปทําอุมรออบ้างใครเคยไปทําฮัทบ้างพี่น้องครับสถานที่ประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องไปเยี่ยมนั่นคือเราจะต้องเห็นนะนะเวลาเวลาขับรถนั่งรถผ่านนั่นคือภูเขาอูฮุดโอ้โห,หพี่น้องสุดโอหูลูกตานาบีบ,บอกว่าฟันของชาวนรกเท่ากับภูเขาอูฮุดแล้วตัวล่ะ ตัวจะใหญ่ขนาดไหนชาวสวรรค์กับชาวนารกในแตกต่างกันนะชาวสวรรค์นี่หุ่นเท่ากับพ่อหุนเท่ากับนบีอาดัมอะัลฮิสสลามหกสิบศอกแต่ชาวนารกนี่เอาแค่ฟันนะเท่ากับภูเขาอุฮุดและตัวแค่ไหนผิวนี่จะหนาถามว่าทำไมตัวต้องใหญ่ฟันต้องใหญ่คุณลักษณะต้องอย่างนั้นเพราะเขาต้องถูกลงโทษในนรกไงครับพี่น้อง เขาต้องถ,ถูกลงโทษในนรกอัลลอฮ์ตาลาจึงให้ร่างกายของเขานั้นใหญ่โตมโหฬารพร้อมที่จะถูกลงโทษในขุมนรกแค่ไม่บวชน่ะถูกคล้องด้วยกับโซ่คล้องที่เอ็นร้อยหวายน่ะห้อยหัวลงมานั่นก็นร้องไม่รู้เท่าไรแล้วครับพี่น้องทําสีนาถูกเผาทั้งเป็นกินดอกเบีย้ยถูกก้อนหินคว้างปากก็ไม่รู้เท่าไรแล้วครับแล้วบาปอื่นๆอ,อีกอ่ะคนไม่ตื่นละหมาดพี่น้องจำเอาไว้นะคนไม่ตื่นละหมาดหัวหนักได้ยินเสียงอาจารย์แล้วไม่ลุก นบีบอกว่าคนแบบเนี้ยจะถูกก้อนหินก้อนโตๆจะมีมีคนคนหนึ่งหยิบก้อนหินขึ้นมาแล้วก็ทุ่มไปที่หัวทุ่มไปที่หัวพอทุ่มเสร็จทุกสิ่งอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมทุ่มไปอีกทุกสิ่งอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมทุ่มไปอีกนี่พี่น้องคิดว่ายัางไงบางคนบอกไม่เท่าไรเคยเรอบางคนบอกว่าเอาแบบคนอื่นก็อยู่ได้อ้วก็อยู่ได้ไม่ใช่นะพี่น้องนะ ไม่เอาแบบนั้นนะแค่สะเก็ดทานไฟจากนารกอยู่ใต้อุ้งเท้านะทำให้สมองเดือดไปด้วยแล้วพี่น้องคิดว่าอย่างอื่นจะเป็นยังไงอะครับอ่ะเราดูฮะดีษนี้ต่อนี่คือความฝันของพวกเราอิบนุอับบาสรอตุยย์ลอฮุอันฮุมาบอกว่านาบีสลุลลัาาลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุริดัตอะลัยัลอ,อมุมัมประชาชาติต่ตางๆได้ถูกแสดงให้ฉันเห็นในคือนอิสระมิอาราัตคือนอิสระมิอารัตเนี่ย บุรอกมารับท่านนาบีบางสายได้งานบอกว่าเปิดเปิดหลังคาบ้านนาบีเลยแล้วก็นบีก็ขึ้นไปบุรอกนี่พี่น้องครับก็พื้ปีกทีนึงเนี่ยนะนู่นนะไปยันสุดลูกหูลูกตาและพี่น้องก็ไม่ต้องคิดนะว่ามันจะเป็นยังไงไม่เอาบุรอกนี่คือบรรดานนาบีขี่มาหมดทุกคนบุรอกเนี่ยมีปีกใส่บิ๊กไอ้ป่ะไม่ใส่ปัดแก้มไหมไม่มี ใส่มัชคาร่าหรือเปล่าไม่มีนะอย่าอย่าไปคิดว่าจะต้องเหมือนหน้าบ้านที่พี่น้องเคยเห็นที่ทแขวนไปตามหน้าบ้านไม่ใช่เป็นผู้หญิงมีปีกเป็นตัวเป็นมะไม่ใช่สีขาวจริงอ่าจะมาก็ไม่มาจะลาก็ไม่ลาอา้าวจริงนะครับจริงพอเวลากระพือปีกทีนึงนี่ไปสุดลูกหูลูกตาเพราะนบีสุลลลัาลามไปถึงบับติลมักดิสจะมีสถานที่ที่เอาไว้ผูกบุรอกซึ่ง บุรอกไม่ได้ขึ้นไปกับนบีนะพี่น้องจำอาไว้อิสรอนะอิสระแต่มีอาราตนะนบีขึ้นไปขึ้นไปนบีขึ้นไปเองด้วยก,การกำหนดของอัลลอฮ์ทีนี้อูริด,ดอตอาเลยัอุมัมประชาชาติต่างๆได้ถูกแสดงให้ฉันเห็นในคืนอิสระเมีอาราตซึ่งฟาจิดุนนบียะมุรุมาอาุลอุมะ ฉันเนี่ยได้พบว่ามีนบีผ่านไปมีนบีคนหนึ่งผ่านไปพร้อมๆกับผู้ติดตามจำนวนมากมีผู้ติดตามของเขาเป็นอุมมานั้นมีมากมีวันนบีอยู่ยาุรูฮูมาฮุนนาฟรัรบางนาบีนี่ผ่านไปแล้วก็มีอุมมาตามไปเพียงแค่คนเดียวอะ่ะเอาหลอเป็นไปได้ไหมเนี่ยเผยแผ่ยังไงเด็กคนคนเดียวเป็นกําลังใจให้กับให้กับตัวผมเองนะ เป็นกำลังใจให้กับตัวครูนะพูดแล้วแม้ว่ามีคนฟังแค่คนเดียวกับอัลฮัมดุลินละไม่ใช่ว่าวันนี้เออฉันต้องเป็นซูเปอร์สตาร์ไม่ใช่อย่าไปคิดอะไรแบบนั้นถ้าคนนี้ฉันฟังไม่เอานะพี่น้องเราอย่าไปมีมาตรฐานแบบนั้นไม่เอาถ้าคนนี้ฉันบายฉันไม่ฟังคนนี้ฟังหน้าฟังมาตรฐานของอิสลามนะคนพูดศาสนาเขาเอาอะไรมาพูดเราต้องดู ถ้าเอากุรานและฮะดิษมาพูดจําเป็นที่เราจะต้องฟังแม้ว่าเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่นบีบอกว่าคนที่นําเสนอในเรื่องราวของศาสนาแม้ว่าจะเป็นคนดําร่างเตี้ยผมหยิกเป็นนิโกยังไงก็ต้องฟังนี่คือมาตรฐานของอิสลามเราต้องตัดมาตรฐานความเป็นมนุษย์ของเราออกไปถ้าเป็นคนนั้นอย่างนั้นแต่เป็นคนนี้อย่างไม่เอานาบีบางท่านเดินไปกับอุมาเพียงแค่คนเดียววันนบีอยู ah ่ยามุรุหุมาอัฮุลอัาชรอตุ บางนบีดีเดินไปนมีอุมมะต,ตามไปสิบคนสิบคนเยอะไหมเนี่ยวันนี้กี่คนเนี่ยบางนบีนี่แค่สิบคนแค่คนเดียวแค่สิบคนวันนบีอยุยมุรุหูมาอุลคอมซะบางนบีห้าคนเดินตามไปอัลลอฮ์เผยแผ่สำเร็จแค่ห้าคนวันนบีอยุยมุรุหูวัฮเดบางนบีนี่พี่น้องครับ เดินผ่านไปอย่างโดดเดี่ยวอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์จะให้คนตามนบีอะนะพี่น้องว่านบีอะไรที่คนจะต้องตามเยอะมากที่สุดเอาเวลานะเราเอาตามเวลานะมีโอกาสได้เผยแผ่มากที่สุดคนตามจะต้องเยอะสิ<อ><า>นบีนัวหนึ่งพันปียกเว้นห้บกี่ปีเก้าร้อ้ <az> <750 S 1> นี่ทวัดกันถ้าอัลลอฮ์จะให้คนตามมันนะอ้าว<ๆ> ใช่ไหมครับแต่อัลลอฮ์ไม่ต้องการจํานวนพี่น้องจําเอาไว้อัลลอฮ์เอาคุณภาพบางคนมีจํานวนเยอะแต่อะไรก็ไม่รู้แต่ไม่มีคุณภาพอ่ะเราจะเอาแบบนั้นนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดแบบเขาเรียกว่าไปบ,บ,บับใครไม่ใช่นะฮะแต่นี่คือความจริงไงล่ะถ้าอัลลอฮ์จะเอาคนให้เยอะนะ่ะนบีนัวเผยแผ่9 5 0ปีต้องมีสิ9 5 0ปีอ่ะ แต่นี่กี่คนอัลลอฮ์ภรรยาก็หนีไม่เอาด้วยลูกก็หนีลูกก็ไม่เอาด้วยนะบีนวลภรรยานาบีนวลต้องไปอยู่ในนรกพี่น้องรู้ไหมครับภรรยานาบีนวลภรรยาน,าบ,น,ยานาบีลุกต้องไปอยู่ในนรกเพราะอัลลอฮ์ต้องการคุณภาพอัลลอฮ์ไม่ต้องการปริมาณพี่น้องจําเอาไว้บางนาบีนี่เดินไปแค่คนเดียวฟานาตูฟาอิซาาวาดุนกาศีรุนนบีก็เพ่งมองไป ยูยูก็ปรากฏฝูงชนจำนวนมากนาบีก็ถามยาจิบรินยิบรินฮาอูลาอิุมมาตีนจะจำนวนมากตรงนั้นน่ะเป็นอุมมะของฉันหรือเปล่าก็ละยิบรีนบอกว่าละไม่ใช่วะละกินมุฮัมหมัดแต่เจ้าจงมองไปตรงนู้นนะวะาละกินอุนสุดอิลันอูฟุกิแต่จงมองไปจงนู้นฟานาดตูฉันก็มองไปฟาอีดาสวาดุนกาซีรุนฉันเจอคนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับ ฉันเจอคนเต็มไปหมดเลยเยอะแย,ยะมากมายกอละยิบรีนบอกว่าฮาอูลาออุมมัตุกะมุฮัมมัดนั่นแหละคือฝูงชนของพวกเจ้านั่นคืออุมมะของพวกเจ้าวะฮา,าอูลาอิซาบะอูนะอัลฟาและมีอีกเจ็ดหมื่นคนนะตรงนั้นเจ็ดหมื่นคนตรงนั้นน่ะเจ็ดสิบพันซาบะอูนะอัลฟานเจ็ดสิบพันก็คือเจ็ดสิบเจ็ดหมื่นว่างั้นเถอะ กุดดามาหุมละไฮซาบวลอิมวลาอาดับคนต่างๆเหล่านั้นไม่มีการไฮซาบไฮซาบคืออะไรสอบสวนไม่ต้องสอบสวนนะครับทุกวันนี้มีมีทางทางอะไรนะทางเอมฟต้องจอดไหมไม่ต้องจอดแต่ถามต้องจ่ายไหมต้องจ่ายเอมฟนี่ผมโดนมาแล้วลืมจาก30กลายไปเป็น300นี่เอมฟ แต่นี่ไม่ใช่แอฟน,นี่ไม่นี่ความประสงค์ของอัลลอฮ์แต่มันมีเหตุนะเดี๋ยวเรามาดูเหตุกันว่าเพราะอะไรเจ็ดหมืนคนไม่ต้องถูกสอบสวนไม่ต้องถูกลงโทษกุลตุวาลีมานาบีถามทำไมอะยิบรินกอละยิบรินกล่าวกานูลายักตาวูนะคนต่างๆเหล่านั้นนะไม่เคยรักษาด้วยกับวิธีที่ต้องห้ามมีไหมครับพี่น้องรักษาด้วยกับวิธีที่ต้องห้าม เป็นอะไรแล้วก็เอะกับหมอเอะกับหมอหมออะไรถ้าหมอแพทย์ปัจจุบันท่านว่าไปนะแต่ถ้าหมอมนหมอน้ำมันที่อ่านอะไรฟังก็ไม่รู้เรื่องหมอชีริกผมพูดหมอชีริกน่ะไม่ผิดนะพี่น้องว่าผมไม่ได้นะหมอชีริกหมอบิดอะหมออะไรตาอะไรก็ไม่รู้นราไปเอาพระสรงภาษาอะไรไปขอต่อยินเนี่ยหมอชีริกนี่ขอต่อยินหมอชีริกไม่ได้ คนต่างๆเหล่านั้นคือคนที่ไม่เคยรักษาด้วยกับวิธีการรักษาที่ต้องห้ามไม่เคยเป่าปัดบำบัดโรคด้วยกับคาถาที่ต้องห้ามมันมีเป่าด้วยกับคาถาที่ต้องห้ามคือไปขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์การเป่าปัดรักษาพี่น้องครับมีนะมีอ่ะถามยกตัวอย่างได้ไหมในกิจ,จวัตรประจําวันของเรายกตัวอย่างได้ไหมเป่าเรื่องเป่า ก่อนนอนนี่ง่ายๆเลยนะก่อนนอนนบีบ,บอกว่าให้เป่าไปก่อนนะเป่าไม่ใช่อ่านแล้วเป่าถ้าอ่านแล้วเป่ามันของของต่างศาสนาเขาไอ้เล่านี่เป่าก่อนเป่าพอเป่าเสร็จอ่านอะไรเอ่ยอายะกุ์กุศลอ่านกุศลสามกุศลด้วย นบีบอกว่าใครทําแบบเนี้นะอ่านแล้วเป่าออโทษทีเป่าแล้วอ่านอายะกุศีอ่านกุลสามกุลแล้วก็ลูบไปน้ำตามเนื้อตามตัวนบีบอกเราจะปกป้องเขาไม่ให้ไซตันมายุ่งจนกระทั่งเชา้าปกป้องใครปกป้องคนอ่านพี่น้องจํานะปกป้องคนอ่านแต่ถ้าลูกของเราเนี่ยเออยังเล็กอยู่ยังเด็กอยู่อ่านไม่ไดไ้ไออย่างนี้เราทําแทนได้จ<ะ>๋าคนข้างๆอ่านได้ยังอ่านได้แล้วต้องอ่านครับ อันนได้เราต้องทำเ,เดี๋ยวถ,ถ้าเราละหมาดแล้วคน,นข้างๆมาได้ละหมาดรัศมีคุ้มด้วยไหม <c oughs> อ่าใช่ไหมนะครับเราเราทำด้วยกับตัวเราเองแต่ถ้าเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กอันนั้นอีกกรณีหนึ่งเราทำให้เขาได้เพราะฉะนั้นการเป่าที่ถูกต้องมีไหมมีพี่น้องครับ <c oughs> ปวดตรงไหนเจ็บตรงไหน <c oughs> อันนี้อีกกรณีหนึ่งแล้วงนะ ปวดตรงไหนอสมมุตรปริปวดไหล่ปวดหัวทําไงทําไงอ่าเอาไงเอาไงพี่น้องครับฮะดีสอ่าเดี๋ยวนะมันจะมีดูอาให้ใหายปวดมี เอามือกลุ่มพี่น้องจำได้ไหมเอ่ยอ่าหนึ่งอ่านซุรออันอิคลาสคุณหว่วงเอซุรออันนสัสแล้วก็เป่าหลังจากนั้นทำการเป่าที่ร่างกายหรือสถานที่ที่มีอาการเจ็บปวดแล้วเอามือรูปบริเวณน,นั้นพอรูปพอจับแล้วเนี่ยนะเอามือวางที่บริเวณน,นั้นพอจับแล้วเอามือวางแล้วพี่น้องครับอ่านบิสมิลลาห์สามครั้ง เอ้าวสมมติอ่ะดูนะผมผมผมเจ็บตรงนี้ผมปวดตรงนี้บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์แล้วอ่านอะไรต่อออูซุบิลลาฮิวะกุูดรอติฮิมินชัรริมาอアジดุวะอูฮาซิดอ่านไปเจ็ดครั้งปวดหัวไมเกิลบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์บิสมิลลาห อูซุบิลลาฮิวะกุูดรอติฮิมินชัรริมาอアジดุวะอูฮาซิดอ่านไปครับเจ็ดครั้งอินชาอัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้หายนี่จ๋ามีเป่าด้วยมีเป่าด้วยมีเป่าด้วยและไม่มีเป่าด้วยก็ได้ได้ทั้งสองอย่างนะครับขอต่ออ ah, ah, ัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาอัลลอฮ์ให้หายนี่เป่ายังถูกทีนี้พี่น้องด้วยความเคารพพอเวลาเราไปดูแล้วเนี่ย สิ่งที่ท่านนบีสุลต่านฮะวะละฮิวะซัลลัมได้พูดได้บอกเอาไว้นะครับว่าเงื่อนไขนะในการที่จะได้เป็นคนในเจ็ดหมื่นคือเจ็ดหมื่นนะเป็นเป็นเราหรือเปล่าอัลลอฮฺละวะละฮ์ลัมเราไม่รู้หรอกครับเราอาจจะเป็นได้ไหมพี่น้องรู้ไหมครับมีซอฮาบะเนี่ยนะซอฮาบะเนี่ยเขาได้ยินได้ยินอุกาชาเนี่ยขอ อุก,กาชาเนี่ยขอขอต่อขอต่ออัอลลอฮฺซุบฮานะฮูวตะลาว่าขอให้ได้เข้าสวรรค์ไม่ต้องถูกสอบสวนนะครับทีนี้ก็มีซอฮาบะน่นได้ยินพอเวลาซอฮาบะได้ยินซอฮาบะคนอื่นก็ไปขอกับท่านนบี็อล,ลลัลหฮวอะฮิวซัลลัมว่าอยากจะเป็นแบบอุกาชบ้างอยากจะเป็นแบบอุกาชาบ้างพอเวลาพูดพอเวลาบอกพอเวลากล่าวนบีบอกว่าอ๋อสิทธนั้นอุกกาชาได้ไปแล้ว นี่ขนาดซอฮาบะกับซอฮาบะดดวยกันนะแล้วเราอะเราจะรู้ไหมเราไม่รู้แต่ถ้าต้องการขอต่ออัลลอฮ์พี่น้องต้องขอได้หรือไม่ได้ทราบไหมครับเราไม่ทราบเราครับแต่หน้าที่ของเราคือต้องขอได้ไม่ได้อยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานฮูวหตะล้บางคนบอกโอ้ oh, สวรรค์หนาร้อยชั้นฉันขออยู่ชั้นสุดท้ายก็ได้ไม่เอาอย่าขอแบบนี้นะพี่น้องนะ เวลาขอต่ออัลลอ์ให้ขอชั้นฟิรดดให้ขอในชั้นที่ดีที่สุดนี่ขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหวัวตาละและต้องมั่นใจว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหวัวตาละจะให้ประการต่อมาคนต่างๆเหล่านั้นวลาลยาต,ตาตัยยารุนไม่เคยเชื่อในลางร้ายต่างๆไม่เชื่อในลางร้ายต่างๆลางร้ายต่างๆนี่มีไหมพี่น้อง มีในอดีตการนี่อาหรับพอเวลาเขาจะออกทําสงครามไม่ทาสงครามเขาจะปล่อยนกถ้านกบินไปทางขวาไปได้ถ้านกบินไปทางซ้ายเฮ้ยเก็บข้าวของเลิกไม่เอาเวลาจะเดินทางเอาปล่อยนกถ้านกไปทางขวาเดินทางได้แต่ถ้านกไปทางซ้ายเฮ้ยพอเลิกวันนี้ไม่ไปแล้วเวลาจะแต่งงานเดือนมุฮัตรอมนี่แต่งได้ไหมคนอดีตการณเดือนมุฮัตรอมแต่งได้ไหมไม่ได้มุฮัตรอมแปลว่าอะไรห้ามห้ามทั้งปีเลย ไม่ใช่นะพี่น้องนะเดือนมูฮัตรอมนะทำอะไรได้หมดทุกอย่างแต่ถ้าเป็นบาปอย่าไปทําเหมือนกับเดือนอื่นๆนั่นแหละครับถ้าอันใดที่เป็นบาปอย่าไปทําเพราะฉะนั้นคนต่างๆเหล่านี้เขาจะรักษาโรคด้วยกับวิธีที่ถูกต้องและไม่เคยเป่าบําบัดด้วยกับคาถาที่ต้องห้ามและไม่เคยเชื่อในลางร้ายต่างๆสําคัญที่สุดว่าอัลลอบ,บิหิมยะตะวักกะลุน และสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮาห์นวะตาลาคนจำพวกนี้คนที่ได้สวรรค์เจ็ดหมื่นคนเนี่ยนะเจ็ดหมื่นคนที่ไม่ต้องถูกสอบสวนไม่ต้องถูกลงโทษเขามีเรื่องอะไรเขาจะตะวักกันต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮาห์นวะตาลาตลอดเขาจะตะวักกันแล้วเขาจะมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮาห์นวะตาลาทั้งหมดฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเรารู้นะถึงคุณลักษณะว่า ที่ท่านนาบีสุลต่านอะลัยฮิวะซัลลัมพูดสนทนากับยิบริณอะลัยฮิสล,ลามในคืนอิสระเมีอรักว่ามีเจ็ดหมืนคนที่เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนไม่ต้องถูกลงโทษสิ่งที่เขาได้มันมีสาเหตุหนึ่งอันเนื่องมาจากว่าเขาไม่เคยรักษาด้วยกับวิธีที่ต้องห้ามสองเขาไม่เคยเป่าบำบัดนะครับเป่ารักษาด้วยกับวิธีที่ต้องห้ามสามเขาไม่เคยเชื่อใน ลางร้ายต่างๆไม่เคยเชื่อและสี่สำคัญที่สุดเลยนะสำหรับพวกเขาเขามอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮะหุวาตาลในทุกๆอย่างที่เขานั้นได้ปฏิบัตินี่คือเหตุผลที่ทำให้เขานั้นได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนไม่ต้องถูกลงโทษอาจารย์เขามีคำถามว่าถ้าเกิดว่าการปัดเป่าเนี่ยไม่ให้ใครเป่าคือให้เราเป่าด้วยตัวเองได้อันนี้ถูกไหมคะอันนี้คือดีที่สุดเราต้องเป่าด้วยกับตัวเองคือไม่ว่าจะเป็นอะไร เป็นโครคอะไรก็คือรักษาด้วยดูอาแล้วรักษาเองคือโรคเนี่ยนะต้องทําความเข้าใจนะครับว่าบางโรคเนี่ยมันเป็นโรคที่เรามองไม่เห็นโรคไอน์<ะ>เห็นไหมครับ<ะ>ไม่เห็นโรคอิจฉาอัลฮัสซัตลิสยาพี่ต้องทราบไหมครับความอิจฉานะในอดีตการมีคนรับจ้างอิจฉานะมีคนรับจ้างมองมองวัวเนี่ยจนกระทั่งว่าวัวผอม จับวัวอ้วนๆน,นี่คือเรื่องจริงในตับซีดบอกเอาไว้มองวัวเนี่ยวัวผอมจับวัวอ้วนๆวน่ะวัวผอมและไอ้คนที่จ้างมองก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ฉันอยากกินวัวตัวนี้พอวัวผอมปั๊บก็บไปจับมากินทีนี้เนี่ยคือโรคที่มองไม่เห็นโรคที่เรารับรบไม่รับรู้สัมผัสไม่ได้แล้วหมายถึงว่าโรคที่มองไม่เห็นเราก็ต้องไปขอให้คนอื่นรักษาให้หใค่ะเบื้องต้นรรเราเรารักษาเองครับเบื้องต้นเรารักษาเองคืออันใดก็แล้วแต่นะ ไม่ว่าจะเป็นยินไม่ว่าจะเป็นอินไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆเล่าเนี้ยเรารักษาด้วยกับตัวเราเองเบื้องต้นก่อนนะครับและรักษาด้วยกับอะไรที่ดีที่สุดนั่นคือรักษาด้วยกับกุรอานและรักษาด้วยกับฮะดีษที่ท่านนาบีสุสลตารฮุอาลีฮิวะซัลล,ล,ลัมได้บอกเอาไว้อีกอย่างหนึง่งโรคที่เรามองเห็นและสัมผัสได้นั่นคือความเจ็บปวดอย่างที่ผมบอกเช่นงดตตน้อยต่อยมันปวดหัวไมเกน ถามว่าทําได้ไหมอ่านได้ไหมอ่านได้นะครับบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ตามสุนัขท่านนบีอูฏบิลลาฮิวะกุตรอติฮิมินชาริมาอัจิดุวะอูฮาดิดอ่านไปเจ็ดครั้งบิสมิลลาห์เนี่ยอ่านส,สามครั้งนะบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์สามครั้งแล้วพอหลังจากนั้นอูฏบิลลาฮิวะกุตรอติฮิมินชาริมาอัจิดุวะอูฮาดิดพี่น้องจําได้ไหมเอ่ย จำได้นะนั่นแหละอ่านไปอีกเจ็ดครั้งแล้วขอดูอาต่ออรหสุบฮานนะหัวตาละไม่ว่าจะปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนพี่น้องทำแบบนี้แล้วขอได้ส่วนการทานยานั้นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราไปหา,หา,หาแพทย์แล้วพบแพทย์แล้วนะครับเราก็ทำตามที่แพทย์แนะนำซึ่งสรุปมันก็คือเราต้องกลับมามอบหมายต่ออะไรใช่ครับแล้วก็กรณีของการรักษาด้วยการหน้าไฟอะคะ่ะ ถ้าปัจจุบันนี้มันใช้แบบเป็นเลเซอร์ในการผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือไฟเหมือนกันแบบนั้นเป็นอะไรครับคือถ้าเป็นโรคหัวใจแล้วต้องรักษา <G. S 2> ด้วยการจี้ไฟไฟ้าเลเซอร์คือไม่ไม่ใช่กรณีของการนาาในใไ,มไม่ใช่ครับในกรณีนี้นะครับขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์นะครับว่าการรักษาคนในโรคปัจจุบันนี้เหมาะกับเหตุผลอันใด บางทีบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ต้องห้ามอาจจะเป็นสิ่งที่อนุมัติอนุมัติได้ถ้าหากว่าสิ่งที่ต้องห้ามนั้นคือสุดท้ายของการรักษาเช่นกัญชาผมยกตัวอย่างนะเช่นกัญชานะครับกัญชาเนี่ยเดิมทีมันหารามเดิมทีนะอัลลอัสู่เดิมฐานของมันเลยห a ามมแต่มันจะอนุมัติได้ต่อเมื่อมันไม่มีอะไรนำมารักษาแล้วและหมอวินิจฉัยบอกว่าในกรณีนี้ ต้องเอากัญชามารักษาหมายถึงว่าในกรณีนี้สําหรับคนคนนี้อย่างนี้คือไม่<ช>ไม่ใช่ให้ตีความว่าทั้งทุกคนโอเคอ่าไม่ใช่คือต,ต้องหาสิ่งที่ฮาลานก่อนเอามารักษาก่อนพอหลังจากนั้นถ้ามันไม่มีจริงๆแล้วหมอวินิจฉัยว่าจะต้องเอาอันนี้มารักษาอันกรณีนี้ได้ครับโอเคนะครับอาจารย์แล้วก็ถามอย่างอื่นเลยเอคะอาจารย์ต,ต่อเลยไหมคะ มีคำถามอยู่เหมืนอนกันได้ครับได้ครับต่อเลยครับคือมีคำถามว่าการที่เราเตาบัตรตัวบ่อยๆอะค่ะครับรู้หมดแต่อดไม่ได้แล้วก็เตาบัตอีกเตาบัตรอีกอย่างเงี้ยคือการเตาบัตรแบบนี้อัลลอฮ์จะรับไหมคะเงื่อนไขของการเตาบาัตเราต้องขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาอาไรนะครับเงื่อนไขของการเตาบัตรนะต้องขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาอาไรพอขอแล้วขอลูกแกธธธ่โทษกับพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาแล้วประการต่อมาต้องไม่กลับไปทํามันอีก ต้องไม่กลับไปทํามันอีกทีนี้ด้วยกับความเป็นมนุษย์และด้วยกับฮะดีของท่าน Graham, นบีสุลต่านหัวอะลัยฮะสันละัมนบีบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะนะครับพอเวลาทําความชั่วเนี่ยนุกิตัตฟีกลบิฮินุกตัตุสเเสดหัวใจที่มันหัวใจเนี่ยมันจะมีจุดดำในหนึ่งจุดเป็นสีดําๆนะครับถ้าสมมุติว่าตบัดตัวแล้วไอจุดด,ดาอันเนี้ยมันจะหายไปแต่ถ้าหากว่ากลับมาทําอีกหัวใจมันก็จะดําอีกครั้งหนึ่งดําอีกครั้งหนึ่งดําอีกครั้งหนึ่งตบัดอีกตบัดอีีกกตอบั แต่ถ้าเลิกหัวใจก็จะกลับไปเป็นสีขาวแต่ถ้ากลับมาทําอีกและทําไปเรื่อยๆทีนี้จะเป็นมูนาฟิกคือเหมือนกับว่ามันจะกลายเป็นนิสัยที่กลายเป็นปน,บบนิสัยเลยเหมือนอย่างกับบางคนชอบยกอายะอ์อกุรอานนะอินน e ัลลอฮะกอฟูร mm ุตรอฮิมอัลลอฮฺตาลาเป็นผู้ทรงอภัยเราไม่ได้ทําชีริกไม่เป็นไรหรอกบาปอื่นเดี๋ยวอัลลอฮฺอภัยโทษให้เพราะอัลลอฮฺบอก อัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮะลายกฟิรุอายุชรกบิฮีอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษบาปที่เป็นชิริกแต่บาปอื่นๆลนะ่ะอัลลอฮ์จะอภัยโทษเอ้ยก็เราไม่ได้ทําชิริกเนี่ยเข้าใจไหมฮะก็เราไม่ได้ทําชกมีคนคิดแบบนี้นะแต่ถามว่าจริงอยู่ท่านไม่ได้ทําชิริกหรอกแต่ท่านทําบาปนะท่านทำเพราะอะไรทําเพราะว่าอีมานมันต่ําจริงอยู่ไม่ได้ปฏิเสธนบีบอกว่าคนขโมยไอ้ตอนขโมยเขาไม่ใช่มุหมินคนทําจีนาไอ้ตอนทําจีนาไม่ใช่มุหมิน คนทาบาปไอตอนทําบาปเขาไม่ใช่มุมินแต่ประเด็นคือเราจะทําบาปวันยังค่ำหรอครับแล้วก็ต่อบัดตัวตอบัดตัวตอบัดตัวเอะอะก็เดี๋ยวอัลลอฮฺพยโทษอัลลอฮฺพยโทษแล้วถ้าตายไปละ่ะใจของเรานะ่ยมันพาออกมาไม่ดูไม่ดูไม่ได้นะครับว่าใจคนแต่ละคนเป็นแบบไหนอย่างไรขอให้จริงใจกับ<อ>เาเคนที่พยายามต่อสู้กับนับสู้ตัวเองแล้วอะคะแต่ก็ยังต้องเตาบัดอีกอย่างเงี้ยได้ไหม ถ้าเขาต่อสู้กับนับสูอันนี้อยู่ในเงื่อนไขของคนที่เขาเขา,เขามีอี่านมีอีมานที่จะดํารงรักษาไว้ซึ่งการกระทําความดีต่ออัลลอฮ์แต่ทีนี้ว่าพอเวลาไปเจอสิ่งที่มันยั่วยุก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์มันมีความผิดความบาปนะครับแต่เราก็ต้องเอาชนะสิ่งนั้นให้ได้นะครับใครถามอะไรไหมคะท่านใดมีคําถามอื่นๆไหมครับ อาจารย์สําหรับอาจารย์อ่ะคาว่ามอบหมายตวักกันกับอัลลอฮ์ค่ะคเพราะว่าเงื่อนไขสุดท้ายคือเขาคนนั้นจะต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์เสมอในคําว่ามอบหมายเนี่ยการตวักกันด้วยหัวใจอาจารย์จะอธิบายง่ายๆยังไง,งให้ให้เข้าใจอะค่ะตะวักกันคือการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหวูวตะอาลานะครับเช่นเราทําให้ดีที่สุดก่อนนะพี่น้องและเราตวักกันผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการแต่งงาน ชีวิตครอบครัวมันไม่ได้มีความสุขเสมอไปบางทีเราบอกว่าเราเลือกแล้วแม่เราก็เลือกให้พ่อเราก็เลือกให้ไอเราก็เลือกให้เราน่ยบอกว่าดีบางคนบอกว่าเลือกตัวครูมาเป็นสามีเนะี่ยไม่ผิดหวังหรอกแต่ไปไปมามานะครับอันนี้ยกกรณีตัวอย่างอะนะเพื่อเป็นบทเป็นเป็น,ปนมันเป็นบททดสอบของชีวิตนะครับบางคนมีมันปฏิเสธไม่ได้ไอเราก็เลือกดีแล้วแล้วเราก็ตะวักกันแล้วเราบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยดีที่สุดแล้ว พี่น้องครับด้วยกับการกําหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาบททดสอบเกิดขึ้นกับเรานะทำให้ชีวิตของเราอาจมีการพลิกผันปั่นป่วนไปบ้างอะไรไปบ้างแต่ถามว่าเราตะวเ,เราเราตะวักกันดีหรือยังเราเลือกหรือยังเราเลือกแล้วให้เลือกก่อนนะครับนะผมยกกรณีตัวอย่างของการเลือกสามีการเลือกลูกสะพ้ยเลือกลูกเขยเนี่ยให้เลือกก่อนนบีบอกว่าสวยรวยสวยรวยดีมีชาติตระกูลสวยรวย อะไรนะสวยรวยมีชาติตระกูลดีมีศาสนาเนี่ยนบีให้เลือกสี่อย่างเราบอกเราเลือกครบแล้วก็ทำด้วยเราเลือกแล้วแต่วันดีคืนดีเราผิดหวังอันนั้นให้เรามอบหมายต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหุวาตาลาเลือกให้ดีก่อนทําให้ดีก่อนแล้วแต่วกักกนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหุวาตาลาครับทีนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องมอบหมายอะคะ่ะถามเรื่องตักดีต่อน,นิดนึงว่าค,คือในลายลัลตุ้นกอนเนี่ย ก็ดูอาสามารถที่จะเปลี่ยนตักดีตได้ถูกไหมคะใช่ครับทีเนี้ยกำหนดของอัลลออ์เนี่ยบอกไว้ว่าเราอัลล็อ์กำหนดไว้ในเราฮิ่มาตฟูดเนี่ยไม่มีอะไรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับแต่ว่าในตักดีตมีอีกหลายประเภทคือตักดีตที่ที่บันทึกตั้งแต่เราเกิดอะลิสกี้อะไรนะรอายุขายการ,รงานความสุขความทุกข์ถูกไหมค,คะแล้วก็ตักดีดในแต่ละปีที่จะลงมาในหลายหละตุ้นกอ แล้วก็ตักดีดรายวันอีกคืออยากถามอาจารย์ว่าทั้งหมดเนี้ยเราสามารถตกลงแล้วมันเปลี่ยนแปลงได้หรือมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ด้วยดูอ่ออก็ดกัดหรือตักดิดมีสองอย่างสองประเภทนะครับ1เลือกได้กับสเลือกไม่ได้บางหมัดเกิดมาหล่อเลือกเองไหมะฮะเลือกป่าบงหมัดเลือกเองป่ะไม่ได้เลือกอลัลลอฮ์เลือกให้นะครับ การที่ผมมาบรรยายที่นี่พี่อัสมาส่งข้อความไปผมเลือกผมเลือกที่จะมาด้วยกับการกําหนดของอัลลอฮ์พี่น้องเข้าใจไหมฮะอันนี้ผมเลือกที่จะมาด้วยกับการกําหนดของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตละลาพี่น้องบางคนผิวสีขาวเลือกเองไหมอัลลอฮ์กำหนดให้อัลลอฮ์กำหนดให้อย่างกับการแต่งงานก็เช่นเดียวกันนะครับการแต่งงานเนี่ยถามนะเลือกเองหรืออัลลอฮ์เลือกให้ เลือกเองเช่นเดียวกันนะครับก็ดอกดัสของอัลลอฮฺซุบฮานหัวะตาลามันมีสองอย่างสองประเภทหนึ่งอิจบารีก็คือเลือกไม่ได้ผมหยิกผิวขาวผิวดําตัวสูงตัวเตี้ยเลือกไม่ได้กับเลือกได้เลือกที่จะมาเลือกที่จะไปเลือกที่จะเลิกเลือกที่จะละเลือกที่จะไม่เอาเลือกที่จะปฏิเสธนะครับเลือกที่จะยอมรับอันนี้เลือกได้ทีนี้นะครับถามว่า การเปลี่ยนแปลงกอดอกอดัตเปลี่ยนตักดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตะลาด้วยกับการขอดุอาถูกต้องครับนบีสุลต่านบอกว่ากอดอกอดัตจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยกับดุอานะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราถูกกาหนดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตะลาอัลลอฮ์ตะลาได้กาหนดให้กับพวกเราแล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าข้างหน้าจะเป็นแบบไหนอย่างไรถูกไหมครับเราไม่รู้หรอกทีนี้ ในการขอดูอาเราต้องขอสิ่งดีให้กับเราขอสิ่งดีให้กับเราขอสิ่งเหมาะสมขอสิ่งที่เรามีความต้องการและสิ่งนั้นให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาได้บอกว่าสิ่งนั้นคือความดีท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรให้เราเนี่ยตะวัก,กันต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาครับก็หมายความว่าในเราที่มัดฟูมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ฐานเดิมคือเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะว่าอันนี้คือมันถูกกาหนดด้วยกับความรอบรู้ของพระองค์ใช่ถูกไหมคะอย่างอย่างเช่นกรณีว่าเราอยากจะเข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนอย่างเงี้ยถ้ามันถูกกาหนดไว้แล้วคืออันนี้ม่มันไม่ได้เปลี่ยนแปงลงแล้วแต่สิ่งที่เราต้องทาอะคะ่ะเราเลือกวันนี้สมมติว่าจาเลือกที่จะเข้าสวารรค์โดยที่ไม่ถูกสอบสวนสิ่งที่เราทําคือกลับมาขอุดูอาตอ่อเหรอคือเราขอุดูอาอย่างเดียวมันไม่พอเราก็ทําต้องทําแล้วก็ทำเราขอุดูอาครับทําก่อนขอุดูอาทีหลัง แล้วแล้วจากนั้นคืออันนี้สามารถจะเปลี่ยนแปลงคือไม่เข้าใจตรงที่ว่าถ้าเราึ้นมาฟูดเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วอะค่ะดูอา์ตรงเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงการเลือกอยังไงคืออย่างนี้ครับเช่นนะสมมุติว่ากรอดอกรดัตของผมเนี่ยอลอตตาลากำหนดให้ผมเสียชีวิตในช่วงอายุ50ปีนะครับอลอตกำหนดไว้แล้วเนี่ย50ปีเองต้องเสียชีวิตผมขอดูอา์ต่อแล้วโอ้อลอ หากการมีชีวิตอยู่ของข้าพระองค์จะเป็นการดีสำหรับข้าพระองค์ขอให้ข้าพระองค์นั้นมีอายุ y aw, y un, ยาวยืนต่อไปเท่าไร,าไรก็ได้แต่ถ้าหากวก่าการมีชีวิตของข้าพระองค์จะเป็นความไม่ดีสำหรับข้าพระองค์หมายความว่าข้าจะเป็นคนชั่วนะครับด้วยกับการทำนั่นทำนี่ไม่พอใจสิ่งนั้นด่าสิ่งนี้ก็ขอให้ตายด้วยกับการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาให้ไวที่สุด เพราะถ้าเรายิ่งอยู่เรายิ่งจะเป็นบาปกับตัวเราเป็นคนชั่วแต่ถ้าอัลลอฮ์ถ้า,ถาคือเราไม่รู้ไงครับแต่สิ่งนี้มันอยู่ในในเราให้มะฟุตแต่ถ้าอยู่แล้วดีขออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะลาให้ข้าพเจ้านั้นอยู่ต่อไปอนี่คือการขอดุดานนะครับคือสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะอยู่ในเราให้มะฟุดอยู่ใน ahu, <ข>อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะลาขอตัวอย่างเรื่องลิสกีอีกอันหนึ่งค่ะครับค่ะที่อาจารย์เพราะว่าลิสกีถูกกาหนดไว้แล้วครับ อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังริสกีนะ่ยถูกกาหนดไว้แล้วจริงนะครับปฏิเสธไม่ได้แต่ถามว่าริสกีนะ่ยเราต้องแสวงหาไหมแสวงหาอาลีบินอบีตอนเลฟบอกว่านกเนี่ยมันดีนะมันรู้ว่าตื่นมามันสมควรจะทําอย่างไรนะครับนั่นคือการที่มันนั้นออกไปแสวงหาริสกีออกไปนะ่ะท้องฟีบกลับมานะ่ะท้องอิม่มนั่นคือการแสวงหาริสกีทุกคนมีริสกีเท่ากันหมดนะครับ ทุกคนมีนิสกีเท่ากันหมดลมหายใจเป็นนิสกีไหมครับเป็นการเดินเป็นนิสกีไหมครับเป็นลูกหลานเป็นนิสกีไหมครับเป็นแต่บางคนไม่ได้นิสกีตรงนี้เพราะอัลลอฮ์รู้ว่าถ้ามีตรงนี้ท่านจะเป็นคนไม่ดีอัลลอฮ์เลยไม่ให้หรืออัลลอฮ์ให้อีกอย่างแต่อัลลอฮ์เก็บอีกอย่างหรืออัลลอฮ์เก็บอีกอย่างแต่อัลลอฮ์ให้อีกอย่างหนึ่งทดแทนนะครับทุกคนมีมีเหมือนกันทั้งหมดทีนี้คําถามนะ่ะคือว่า และเราจะทําอย่างไรกับริสกีเราต้องสแสวงหาหรือไม่เราต้องสแสวงหาริสกีเท่ากันแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราหาปลาบนต้นมะม่วงมันได้ไหมครับมันก็ไม่ได้อมันเป็นไปไม่ได้ริสกีน่อนัลลอฮ์ให้มาเหมือนกันทั้งหมดเลยความเมตตาอัลลอฮ์ให้ให้ให้มาเหมือนกันทั้งหมดเลยถามนะออกซิเจนอนะัลลอฮ์เช็คก,ก่อนไหมว่าคนเนี้ยเป็นมุสลิมถึงจะได้ออกซิเจนไปหายใจ ไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ได้เช็คเลยแต่อัลลอฮ์ให้เหมือนกันทั้งหมดท้ายที่สุดแล้วอัลลอฮ์ให้คิดและอัลลอฮ์ะจะมีความเมตตากับผู้คนในวันกิยามัตสําหรับคนที่เขารู้จักริสกีที่มาจากอัลลอฮ์สำหรับคนที่เขาที่เขานั้นใช้ริสกีไปอย่างถูกต้องอัลลอฮ์ะจะมีความเมตตาให้กับเขาและอัลลอฮ์ะจะไม่เมตตาสําหรับคนที่ทรยศหักหลังไม่รู้จักริสกีของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหุวาตาอัลานั่นเอง <c oughs> <c oughs> คือคือละหมาดอิสตีคอร้อนน่ะนั่นคือเราเลืืออกกแแลลล้้ววนนะะครรับเาเา แล้วเราก็ขอละหมาดแล้วขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาย้ำไปอีกว่าโอ้อัลลอฮ์หากการเลือกในการแต่งงานของข้าพเจ้ากับคนคนนี้เป็นการดีสําหรับข้าพเจ้าแล้วขอให้อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาให้อัลลอฮ์ตาลาจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้ง่ายดดยจนกระทั่งสําเร็จแต่ถ้าหากมันไม่ใช่จริงๆขอให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นมันมาขัดขวางแต่ถามว่าเราเลือกไปยัง เราเลือกไปแล้วนะครับแล้วเราก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาในท้ายที่สุดใช่ครับใช่ครับผมตกใจเลยหลวงใต้เสือนครับครับอ๋อจ่าจ้าครับโอเคนะครับโอเคค่ะ จ้าจาอยะาจากุมุลลอหุคอยรอนนะครับขอลตอตาลาตอบรับการงานของบรรดาพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับชลอล้อและขอให้พี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับได้มีโอกาสได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ต้องถูกสอบสวนกันทุกๆคนเลยนะครับเวลาขอดุอานะพี่น้องพี่น้องอย่าลืมว่าขอดุอาขอในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับพวกเราให้มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอย่าไปขอว่า อย่างนั้นก็พอแล้วอย่างนี้ก็พอแล้วไม่เอาแต่ขอให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับพวกเราและขอดุอาให้พวกเรานั้นได้พบเจอกับคืนไรล์ละตุนกอตนะครับทุกๆคนเลยนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับนะรีสกีเพิ่มพูนกันทุกๆคนนะครับอินชาอัลลอฮ์มีโอกาสได้พบเจอกันใหม่ในครั้งคราวต่อไปนะครับอัลลอฮุวาลิยุตตอฟิกวาลฮิดายะสลามุฮัลัยกุมรอห์มะตุลลอฮ์วาบารอกะ